น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์กราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปค่ะเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการวิปัสสนาข่าวค่ะวันนี้ถ่ายทอดสดจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเช้านี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายน2563ค่ะวันนี้มีท่านสมณะท่านสิกขมานะคะที่กรุณามาร่วมรายการเช่นเคยค่ะท่านสมณะถักบุญอจิตตปุญโญค่ะและท่านสิกขมาตรงธรรมลีนหะรัตนารักษ์ค่ะน้อมกราบนมัสการทั้งสองรูปค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนนะคะดำเนินรายการค่ะเมื่อวานนี้ที่สบคนะคะก็แถลงข่าวเป็นรายวันนะคะเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม5คนแต่ก็อยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาที่มาจากซาอุดิอาระเบียทั้งหมดค่ะก็คือในประเทศไทยนี่ก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเป็นศูนย์ในประเทศไทยเป็นศูนย์นะคะแต่ก็คุณหมอก็บอกนะคะว่ายังไงก็อย่ากาดตกกันก็ยังต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันด้วยอะค่ะเพราะว่าย้ำเตือนทุกวันกาดตกไม่ได้นะคะไม่ได้ดูอย่างที่เยอรมันหรือว่าจีนนะคะพอแป๊บเดียวค่ะโอ้โหไวมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเวลาแพร่กระจายเนี่ยเร็วมากเลยนะคะแล้วมาดูข่าวค่ะดิฉันก็พูดเรื่องโควิดได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะเอาข่าวที่ เป็นจุดเล็กๆแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารความมั่นคงของอาหารโดยเฉพาะประเทศไทยของเราค่ะกับโครงการที่หลายคนก็คงได้ยินบ้างนะคะ CPTPP ค่ะบางคนโอ้มันโครงการอะไรได้ยินแว่วๆแล้วก็ดูในโซเชียลเอ๊ะทำไมมีการคัดค้านทำไมมีการต่อต้านเกิดอะไรขึ้นในยุคโควิด19นี้แล้วทำไมมีการต่อต้านอะไรขึ้นมาอีกนะคะเกี่ยวเนื่องกับอะไรกับอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันค่ะจาก newsthaipbs.or.th นะคะข่าวบอกว่าชี้รัฐบาลค่ะช่วยโอกาสโควิด-19 อ้างฟื้นเศรษฐกิจร่วม CPTPP ค่ะนางกนกพรนวลจันทร์นะคะเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้หลายชนิดโดยการคัดเลือกผลผลิตที่ดีที่สุดนำมาเป็นแม่พันธุ์ในการปลูกครั้งต่อไปรวมทั้งการผสมพันธุ์ข้าวด้วยวิธีดั้งเดิมเพื่อไว้หว่านปลูกในรอบต่อไปการเร่งรัดเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ของทางรัฐบาลแม้นายกรัฐมนตรีจะบอกถึงการตัดสินใจว่าจะอยู่บนประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติแต่ว่าชาวนาที่เก็บเมล็ดพันธุ์เองก็กังวลว่าหากไทยเข้าร่วม CPTPPจะทำลายวัฒนธรรมการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ของคนในชุมชนและการเก็บเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทำให้ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากเอกชนในทุกรอบการผลิตเพิ่มจะเป็นการทำให้ต้นทุนรายจ่ายนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่องนี้นะคะอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ก็ให้ความเห็นไว้ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะดิฉันก็นำเรื่องราวที่อาจารย์เดชาได้พูดไว้โดยมีรายละเอียดเลยนะคะจากReactive ค่ะจาก Facebook ของ reactive.net นะคะอาจารย์เดชาก็ชี้นะคะรัฐจับเกษตรกรแลกผลประโยชน์ CPTPP เสนอทางเลือกฟื้นเศรษฐกิจดึงจุดแข็งด้านอาหารท่องเที่ยวสุขภาพกระจายรายได้ FTA Watch นะคะตั้งข้อสังเกตสั่งการนายกที่สั่งราชการที่ศึกษา CPTPP ค่ะข้อสังเกตที่1 นะคะเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิขวัญข้าวระบุถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPTPP แม้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนรวมถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆก็ตามกรณีนี้นะคะอาจารย์เดชาก็ระบุบอกว่าเป็นการฉวยโอกาสในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยยกกรณีนี้เป็นข้ออ้างในการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการใช้วิธีสั่งการให้หน่วยงานต่างๆศึกษาข้อตกลง CPTPP ซึ่งยังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านแล้วก็เป็นธรรมอาจารย์บอกว่ารัฐบาลใช้กรอบแนวคิดเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งเพราะว่าการเข้าร่วม CPTPP จะให้ผลประโยชน์นับหมื่นล้านบาทแต่ถามว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่ที่จะนำกลุ่มเกษตรกรไปแลกกับผลประโยชน์นี้ซึ่งรัฐก็มองว่าภาคการเกษตรมีเม็ดเงินน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม
ก็จะทำให้คนรวยยิ่งได้ประโยชน์ส่วนคนจนก็จะจนลงทำให้ความเหลื่อมล้ำยิ่งมีช่องว่างมากขึ้นอาจารย์เดชายังบอกนะคะบอกว่าปัจจุบันนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพาะปลูกซึ่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ถูกพัฒนาให้เหมาะกับการระบบเกษตรสมัยใหม่อย่างเช่นการใช้สารเคมีชนิดต่างๆซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็เป็นทั้งผู้ผลิตต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำครบวงจรอยู่แล้วท่านบอกว่าหากรัฐตกลงเข้าร่วม CPTPP กลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับผลกระทบซ้ำเติมโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่แล้วก็พืชผักเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้พืชสายพันธุ์ใหม่จะไม่สามารถเก็บไว้ปลูกใหม่ได้ทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้นอาจารย์เดชายังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไม่ได้สร้างทางเลือกด้านเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรเพราะว่านอกจากข้าวแล้วรัฐไม่มีเมล็ดพันธุ์ของรัฐที่ไปทดแทนเมล็ดพันธุ์จากบริษัทอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มะเขือเทศแตงโมแล้วก็พืชผักต่างๆที่ต้องพึ่งพาเอกชนประธานมูลนิธิขวัญข้าวขวัญค่ะก็เสนอทางเลือกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหากที่จะต้องไม่ต้องเข้าร่วม CPTPP นะคะว่าควรดึงจุดแข็งด้านอาหารการท่องเที่ยวสุขภาพซึ่งจะได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายแล้วถือว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนข้อสังเกตที่2นะคะข้อสังเกตที่บอกว่าด้านความเห็นของกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือว่า FTA Watch มีการตั้งคำถามถึงกรณีที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมครม.เมื่อวันที่16มิถุนายนว่าการที่ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอของรัฐบาลแล้วก็เป็นมติร่วมกันระหว่างพรรครัฐบาลฝ่ายค้านถึง9พรรคซึ่งกำลังศึกษาข้อมูลอย่างเข้มข้นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความรอบคอบประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลแต่ว่าการสั่งการเช่นนี้เท่ากับว่าการตั้งกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเพียงหน้าฉากละครเพื่อสร้างความชอบธรรมลดกระแสการต่อต้านจากประชาชนในขณะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าเข้าร่วมการเจรจาโดยไม่รอผลการศึกษาแล้วก็ความคิดเห็นของสภาหรือไม่ FTA Watch ก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะบอกว่าการเจรจาขอเข้าร่วมความตกลงระหว่างประเทศอย่าง CPTPP จะต้องแก้กฎหมายไม่ต่ำกว่า50ฉบับผูกพันคนรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยการใช้แค่ข้อสั่งการนายกที่เคยมีไว้เพื่อติดตามนโยบายที่ผ่านมาแล้วก็การพิจารณาของครม.ไปแล้วเท่านั้นใช่หรือไม่ทั้งที่การบริหารราชการแผ่นดินควรคำนึงถึงระบบนิติรัฐและความรับผิดชอบต่อสังคมไทยพร้อมทั้งหวังว่าข้อสั่งการที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงปรารภต่อที่ประชุมครม.เพื่อแสดงความจริงใจและพร้อมรับฟังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันก็ติดตามข่าวสารในเรื่องนี้นะคะก็เมื่อวานระหว่างที่ติดตามข่าวสารนะคะก็เห็นข่าวพระราชสำนักข่าวพระราชสำนักซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านไปพระราชทานเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะให้กับทหารพันดีตามค่ายทหารต่างๆเพื่อที่จะให้ทหารปลูกผักเนี่ยค่ะฉันก็เลยติดตามเรื่องนี้เอ๊ะพระองค์ท่านมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วหรือว่ายังไงนะคะก็เลยไปเห็นโครงการค่ะชื่อว่าโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งดิฉันขอใช้ว่ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฉยนะคะพระองค์ท่านเคยมีพระราชดำรัสไว้นะคะที่วังสัปปทุมเมื่อวันที่7กรกฎาคม2552พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสว่าปัจจัยสำคัญของการเกษตรนอกจากจะเป็นเรื่องน้ำแล้วก็ดินแล้วการมีพันธุ์พืชที่ดีให้กับเกษตรกรปลูกเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทำเองจัดเองทำให้เราได้ศึกษาวิธีการว่าพันธุ์ต่างๆนอกจากจะทำให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วคุณภาพที่เหมาะสมในแต่ละแห่งจะทำอย่างไรเพราะถ้าเราทำเองจะทราบว่าตรงไหนต้องทำอย่างไรเป็นความรู้ของพวกเราทุกคนด้วยซึ่งโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริก็คือโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ100ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริด้วยทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรของประเทศไทยทรงวางรากฐานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมพัฒนาสู่เกษตรกรรมแบบยั่งยืนและทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์มักจะรับสั่งกับผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอว่าพันธุ์พืชทุกพันธุ์เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดเป็นของพระเจ้าอยู่หัวทำให้ดีที่สุดโดยโครงการแห่งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัตินับเป็นการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจคาดการไม่อาจคาดการได้ล่วงหน้าโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์เมื่อวันที่20กรกฎาคม2552ซึ่งกิจกรรมหลักของศูนย์ก็ประกอบไปด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่ดีเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติรวมถึงการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดีทนทานต่อโรคแล้วก็แมลงแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองก็จะเป็นโครงการที่จะขยายผลการปลูกพืชผักพื้นบ้านออกสู่ราษฎรมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ราษฎรปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านเพื่อให้มีผักที่ปลอดภัยจากสารพิษบริโภคหากเหลือก็สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกโครงการหนึ่งนะคะชื่อโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันเนื่องจากการที่ราษฎรในหมู่ที่2ตำบลโป่งงามได้เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและต่อมาก็ได้ขอทำโครงการขยายโดยตั้งชื่อว่าซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกไม้ยืนต้นที่บริโภคได้ตามริมถนนในหมู่บ้านเพื่อให้คนทั้งในหมู่บ้านแล้วก็คนทั่วไปสามารถเก็บใบแล้วก็ผลไปประกอบอาหารรับประทานได้อีกโครงการหนึ่งนะคะชื่อโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านแล้วก็สะสมไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างอีกโครงการหนึ่งนะคะชื่อโครงการปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP หรือว่าพวกเราเรียกว่า GAP นะคะซึ่งย่อมาจาก Good Agriculture Practice ซึ่งแปลว่าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีซึ่งทางศูนย์ก็จะเป็นโครงการสนับสนุนให้ราษฎรนั้นปลูกผักให้เข้ามาตรฐาน GAP แล้วก็เป็นการสนับสนุนให้ราษฎรปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยปลอดศัตรูพืชแล้วก็มีคุณภาพที่ดีอีกโครงการหนึ่งนะคะชื่อโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อมซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้ชุมชนที่เคยประสบอุทกภัยมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการตั้งรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอีกในอนาคตศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจึงได้ทำโครงการนำร่องที่ตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเนื่องจากชุมชนนี้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นเวลา 1-3 เดือนทุกปีเป็นระยะเวลา4ปีติดต่อกันซึ่งชุมชนก็มีความต้องการที่จะดูแลตนเองแล้วก็พึ่งตนเองได้ในยามวิกฤตอีกโครงการนึงนะคะของศูนย์ก็คือโครงการชื่อว่าร้านจันกับผักเป็นร้านที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายพืชผักที่เหลือจากการทดสอบและการพัฒนาพันธุ์รวมถึงขายอาหารซึ่งใช้พืชผักที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชผลิตเองขายกาแฟและของที่ระลึกขณะเดียวกันก็ยังมีแผนงานในการส่งเสริมด้านการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชุมชนท้องถิ่นโดยจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนานั้นมาจำหน่ายภายในร้านปัจจุบันนะคะศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริได้มีการจัดตั้งที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสุรินทร์นอกเหนือจากที่จังหวัดเชียงรายรวมถึงได้ขยายสู่การผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวนาเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งคุณภาพของข้าวไทยอีกด้วยต่อมาเมื่อวันที่16มกราคม2556ค่ะก
ก็ได้มีรับสั่งที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์เมล็ดที่มีคุณภาพมีความว่าปัจจุบันสภาวะแวดล้อมมีความแปรปรวนเกิดภัยพิบัติภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้งสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารหรือ food security และเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาทุกแห่งจึงควรพิจารณาจัดทำแหล่งปลูกและเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์พืชอาทิเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์ถั่วธัญพืชต่างๆและเมล็ดพันธุ์ผักเป็นต้นเพื่อสำรองพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรในยามวิกฤตค่ะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหดิฉันก็ดูศึกษาโครงการนี้พอสมควรนะคะพระองค์ท่านมีสายพระเนตรที่ยาวไกลนะคะที่น้ำท่วมที่ผ่านมานี้จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์เหมือนกันนะคะที่ฉันได้ดูข่าวผ่านๆ นะคะโดยเฉพาะทางกรมทหารตอนนี้เกือบทุกกรมเลยนะคะได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อที่จะนำไปปลูกที่ค่ายทหารต่างๆนี่ค่ะแล้วมาดูตัวอย่างนะคะสำหรับประชาชนที่เดินตามรอยพระราชดำรินะคะจากข่าวสด .co.th ค่ะข่าวบอกว่าน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพช.ของกระทรวงมหาดไทยก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนไทยให้อยู่ดีมีสุขสร้างครอบครัวเป็นสุขและช่วยลดรายจ่ายระดับฐานรากโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ปักหมุดเป้าหมายอยู่ที่เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองจึงน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชนทางกรมพัฒนาชุมชนก็ขอเชิญชวนครัวเรือนทั่วไทยร่วมปลูกผักสวนครัวสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้เข้มแข็งมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยโดยเริ่มต้นได้จากจุดเล็กๆก็คือแปลงผักภายในบ้านปลูกผักแล้วได้อะไรบอกว่าปลูกผักอันดับแรกก็คือลดภาระค่าได้จ่ายแปลงผักจาก1ครัวเรือนสามารถประหยัดได้ถึงวันละ50บาทหากประชาชนทั้ง12ล้านครัวเรือนร่วมกันปลูกผักสวนครัวก็จะช่วยประหยัดได้ถึง600ล้านบาทต่อเดือนและลดค่าได้จ่ายได้กว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีปลูกผักแล้วเขาบอกว่าสุขภาพดีปลูกผักกินเองมีข้อดีก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีมีอาหารปลอดภัยไว้กินได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าผักสวนครัวที่ปลูกสามารถเด็ดมาปรุงอาหารโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารพิษนั้นตกค้างส่วนปลูกผักแล้วก็บอกว่ามีการแบ่งปันได้เมื่อสมาชิกในบ้านอิ่มเศรษฐกิจครัวเรือนนั้นเข้มแข็งก็สามารถแบ่งปันผลผลิตให้กับเพื่อนบ้านเกื้อกูลประโยชน์สร้างความรักความสามัคคีสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ทุกคนในชุมชนรายงานข้อมูลปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารขณะนี้ก็มีครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวแล้วจำนวน 12,1577 ครัวเรือนจากจำนวนเป้าหมายอยู่ที่ 12,976,950 ครัวเรือนยกเว้นในเขตของกรุงเทพมหานครก็คิดเป็น 93.25% ข้อมูลณวันที่18มิถุนายน2563ปัจจุบันจังหวัดที่บรรลุเป้าหมายปลูกผักสวนครัวครบทั้ง 100%มีจำนวน10จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ตากอุบลราชธานีพัทลุงสุโขทัยอุดรธานีสุราษฎร์ธานีสกลนครและชัยภูมิปลูกผักสวนครัววันนี้เพื่อทุกครอบครัวมีอาหารชุมชนและสังคมเข้มแข็งยั่งยืนสามารถแบ่งปันเรื่องราวปลูกผักภายในรั้วบ้านคุณผ่านช่องทาง Facebook ชื่อว่ากลุ่มปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.ค่ะนี่ก็กรมพัฒนาชุมชนก็สนองพระราชดำรินะคะทำโครงการนี้นะคะช่วงนี้กลับนิมนต์ท่านค่ะนำนักศึกษาครอบครู
สมณะโพธิลักษณ์ท่านอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านสมณะเตสิกมาทุกรูปเจริญธรรมคุณในน้ำคำเจริญธรรมผู้ชมทางบ้านค่ะวาระนี้ก็มีรักเหมือนกันนะปลูกผักกินเองตามซอกซอยตามหมู่บ้านของเราแต่ละซอยก็ปลูกผักกินเองปลูกผักแบ่งปันด้วยใครจะมาเก็บก็ได้ไปขอก็บอกว่าขอผักอันนี้หน่อยได้เลยไม่มีการหวงเลยนี่ซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันใครจะไปเข้าซอยไหนก็ได้นะในหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกเนี่ยคือเราขออภัยนะคะคือสิ่งที่โครงการนี้มีค่ะดิฉันก็ย้อนมาถึงเอ๊ะพ่อครูสมณะพุทธิรักษ์สอนพวกเราทำอย่างนี้มาตลอดเลยทำไมโครงการเหมือนที่ชาวอโศกได้ประพฤติมาตลอดเลยนะคะชาวอโศกทำแล้วเดี๋ยวไม่ได้ตั้งชื่อเท่านั้นเองไม่ได้ตั้งชื่อค่ะเดี๋ยวต้องไปตั้งซอยนะซอยนี้มีรักนะเข้ามาซอยนี้สินะบ้านนี้ก็มีรักนะเข้ามาเลยมาดูนะเพื่อนช่วยเพื่อนเหมือนกันเลยนี่เราช่วยเราปลูกเพราะว่าเราช่วยคนในชุมชนนี่แหละเป็นตัวอย่างว่าเราเป็นชุมชนคิดว่าเราเป็นชุมชนที่ทำให้ตัวเองรอดได้นะค่ะมันก็รอดมาได้หลายวิกฤตละแล้วก็พยายามที่จะพึ่งตัวเองให้ได้นะไม่ไปรบกวนใครถ้าไม่จำเป็นจริงๆแถมยังจะช่วยคนอื่นอีกนี่ก็เป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างตอนนี้ก็ยังปิดอยู่เนาะยังไม่เปิดให้คนมาชมถ้าเปิดแล้วคนก็พร้อมที่จะเข้ามาเลยเมื่อวานนี้ก็ยังมีถามพ่อครูมาเมื่อไหร่จะเปิดบรรราชเนาะเป็นคำถามที่มาเรื่อยๆพ่อครูบอกว่ายังต้องเอาประเทศไทยนี่ต้องให้มันอะไรให้มันเข้มแข็งนี่กันนี้นะเรียกว่าเป็นชุมชนที่จะเป็นตัวอย่างแต่เป็นตัวอย่างไม่ดีก็ไม่เผยแพร่เนาะตัวอย่างไม่ดีนี้เมื่อวานนี้ก็เห็นนะในประเทศไทยนี้ก็เหมือนกันนะที่ช่วยกันขอบคุณนะคนไทยที่ช่วยกันที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดโควิดแต่ตัวอย่างไม่ดีก็มีนะเมื่อวานนี้ดูข่าวใช่ไหมเขาเอาที่ปิดปากไปใส่บนรถประจำทางช่องแอร์นี่ตัวอย่างอันนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าแอร์มันก็พัดออกมาคนที่อยู่ในรถโดยสารนั่นก็จะติดเชื้อได้ถ้าหน้ากากอนามัยอันนั้นมันมีเชื้อโรคควรจะเก็บไปนะช่วยกันเก็บขยะด้วยในประเทศไทยตอนนี้ก็อาจจะมีขยะเพิ่มขึ้นจากแม้จากถุงพลาสติกจากการที่จะกินอาหารในบ้านเนี่ยช่วยกันแยกขยะเพื่อให้สังคมไทยรอดนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ข่าวเช้านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารเขาไม่ได้บอกเลยว่าเงินเม็ดเงินนี่เป็นความมั่นคงทางอาหารไม่มีอันไหนเลยที่จะเป็นข่าวบอกว่าช่วยกันหาเงินเยอะๆสิมันจะเกิดความมั่นคงได้ในประเทศไทยไม่ใช่แต่ว่าเกิดความมั่นคงเพราะว่าอาหารนี่แหละประเทศไทยนี่เราก็ได้ยินตั้งแต่เป็นนักเรียนนะอู่ข้าวอู่น้ำซ้ำในดินสินในน้ำก็ว่าประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองนะแผ่นดินทองแผ่นดินไทยก็หมู่บ้านเมื่ออะไรหมู่บ้านแผ่นดินทองหมู่บ้านคุณธรรมอะไรเนี่ยโอ้ยได้ยินมาตลอดนี่คือเรื่องสิ่งดีๆของประเทศไทยทั้งนั้นเลยไม่มีตั้งชื่อว่าหมู่บ้านนี้มีเงินเยอะนะต้องการเงินไม่มีเพราะฉะนั้นต้องหันเหใหม่นะคะไอ้ CPTPP เนี่ยต้องไปชัดเจนให้ชัดเจนว่าทำเพื่อประชาชนคนไทยจริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าจะเป็นเอาไปเป็นส่วนตัวจริงๆเนี่ยอันนี้มันจะเกิดไม่ได้เลยนะนี่พระองค์ท่านกรมสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยบอกว่าเอาไว้แจกราษฎรเวลาเกิดภัยพิบัติเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลและสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการได้ล่วงหน้าใครจะไปรู้ล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดเข้าไปในกลุ่มอันนั้นน่ะกลุ่มที่ CPTPP ถึงคุณจะมาแจกหรือเปล่าเวลาเกิดวิกฤตอะไรในประเทศไทยเนี่ยก็มีแต่สถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละตอนสมัยเป็นวัยรุ่นน่ะอยู่บ้านน่ะแม่ชอบฟังเกษตรค่ะแล้วก็จะได้ยินหม่อมราชวงศ์จักรพันธ์เป็นสิริจักรพันธ์ท่านจะเป็นหนึ่งในรัฐบาลน่ะเกษตรนี่แหละเป็นนักวิทยาศาสตร์การเกษตรเออนี่น่าถึงได้ตั้งชื่อนะตอนนี้ก็ถึงได้รับทราบว่าตอนนี้ว่าท่านเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะไม่ทราบว่าท่านพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เป็นสิริเนาะตอนอยู่บ้านได้ยินชื่อนั้นโอ้นี่ก็นี่แหละสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วย
ช่วยเหลือทุกเรื่องเรื่องอยู่เรื่องกินของคนไทยเป็นหลักก็นี้ถ้าเกิดว่าเป็นไปอยู่ในโครงการอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ CPTPP เนี่ยซึ่งเป็นวาระของอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยคุณก็เอาไปทำของคุณเองสิคุณอย่ามาเอี่ยวประเทศไทยไม่ต้องเอาเข้าไปเอี่ยวรัฐบาลนี้ก็เป็นอะไรนะชอบเอาขึ้นมาอยู่เรื่อยเฉยโอกาสนี่หัวข้อก็บอกรัฐบาลฉวยโอกาสโควิดเนี่ยตอนนี้เราต้องฉวยโอกาสโควิดตรงที่ว่าสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างเรียกว่าขึ้นชื่อของเอเชียแล้วนะเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมต้องทำตรงนี้ให้เข้มแข็งสิไม่ใช่มาเอาไอ้โครงการจะมาฮุบเรื่องเมล็ดพันธุ์เข้มแข็งไม่ใช่ตอนนี้สาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาแล้วในเอเชียใต้ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เป็นเรียกว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่ใครยังไม่คิดแต่ประเทศไทยควรเอามาคิดแล้วก็ต่อยอดในเรื่องสาธารณสุขต่อยอดเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่มศักยภาพตรงนี้ว่าครัวเรือนแต่ละครัวเรือนของชาวนาชาวไร่เนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ของตัวเองได้ให้แต่ละคนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้หาเมล็ดพันธุ์ที่ดีเก็บรักษาพันธุ์ไว้ทำเป็นของในหมู่บ้านของตัวเองเป็นบ้านของตัวเองซึ่งของทางชุมชนราชธานีอโศกเนี่ยก็มีเมล็ดพันธุ์ก็สีข้าวนะช่อราตรีใช่ไหมเราสีข้าวเองนะแล้วเราก็กินเองด้วยอันนี้เราก็ไม่ได้เน้นขายนะวันที่5มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยงานอโศกรำลึกเนี่ยเราก็ท่านมันเตสร้างฝันใหม่ได้แจกข้าวช่อราตรีเลยเป็นเรียกว่าเป็นอาหารที่ทุกๆบ้านจะต้องกินทุกๆบ้านไม่มีบ้านไหนที่จะไม่มีข้าวสารแถมข้าวเหนียวเข้าไปด้วยนั่นไม่ใช่กินเงินบ้านทุกบ้านบางทีมีเงินติดตัวในบ้านไม่เท่าไหร่แต่บ้านนั้นอยู่ได้เพราะบ้านนั้นมีอาหารปลูกพืชปลูกผักเป็นฐานรากที่มั่นคงที่เข้มแข็งวิกฤตตอนนี้โควิดเนี่ยคนไทยจะต้องหนักแน่นที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับตัวเองอย่าไปมองว่าคนไหนจะมาช่วยเราไม่ใช่ไปรอเรื่องรัฐบาลจะให้เงินถึงตัวเองถึงจะมีชีวิตรอดมองตัวแต่จะได้เงินเนี่ยไม่มีชีวิตรอดแน่ๆเลยต้องปลูกผักปลูกให้บ้านตัวเองมีรักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองต้องทำให้ได้จากบ้านเป็นบักบ้านเป็นซอยนะคะจากซอยเป็นหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนชุมชนนี้มีรักไปเลยให้เข้มแข็งให้ได้นะโจทย์อันนี้เป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยถือว่าเป็นวิกฤตอย่าให้ตอนแรกต้องสายตาแวววายด้วยนะอย่าปล่อยให้เขาฉวยโอกาสที่จะบีบชาวนาชาวไร่ทำให้กระดิกตัวไม่ได้อะไรก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะฉะนั้นต้องใช้เงินต้องไปซื้อมันไม่ใช่ชุมชนที่เข้มแข็งก็ต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ให้ได้แล้วก็จะเป็นความมั่นคงทางอาหารแท้จริงนะแล้วก็พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเนี่ยนะถ้ามันเอาว่าจะต้องเอาไปพึ่งของคุณเนี่ยชาวนาชาวไร่ไม่ยั่งยืนแน่ๆคุณภาพชีวิตก็ไม่เกิดฉะนั้นไม่ใช่จะเรื่องเงินอย่างเดียวต้องมาต้องเชื่อมโยงเรื่องป่าไม้เข้าไปด้วยแล้วก็เห็นนะเมื่อกี้ในที่อินเสิร์ตภาพโอ้เห็นแล้วก็น่ารักมากเลยนะเขาใช้อ่างล้างมือน่ะแล้วก็ใช้แกนลอนมาตัดครึ่งน่ะแล้วก็มาปลูกผักได้อ่ะแถมยังมีเหมือนคิดไม่ถึงนะว่ามีโถส้วมด้วยเนาะโถส้วมมาปลูกผักได้นี่คือเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะนี่คือผลผลิตอ่างยางอันนี้ได้หมดนะคะได้หมดนี่โถส้วมได้หมดเลยคุณต้องพึ่งตัวเองให้เข้มแข็งอย่าไปมองว่าจะพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวแล้วตื่นเช้าก็มีงานทำมาปลูกนี่ค่ะนี่มันดูมีความสุขนะคะตื่นเช้ามาเห็นผักค่อยๆโตเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมทางบ้าน
ส่งข่าวคามาบอกว่าโพสต์มาบอกว่าต้นถั่วที่เมล็ดพันธุ์ถั่วที่ทางรายการแจกไปคืบนึงแล้วนะคือมีการดูแลหนึ่งคืบแล้วมีการแจ้งมาด้วยนะว่าผลผลิตที่ได้จากที่เราแจกเมล็ดพันธุ์ตอนนี้มันให้ผลผลิตขึ้นมาให้ชื่นชมแล้วหนึ่งคืบอันนี้นี่เมล็ดพันธุ์นี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กอันนี้เกษตรกรต้องพึ่งพาตัวเองให้เข้มแข็งให้ได้อันนี้มันสังเกตไหมคะมันจะมีภาพที่เราเห็นขนาดหนึ่งภาพนะคะจากหลายๆภาพที่เรามีเยอะแยะก็คือภาพเมล็ดพันธุ์สามารถที่จะแจกฟรีกันได้และความมั่นคงของอาหารไม่ได้ไปไกลเลยค่ะก็คืออยู่ในรั้วบ้านของเราเองเนี่ยค่ะจากบ้านที่ในภาพนั่นคือไม่ใช่บ้านใหญ่โตนะคะมีพื้นที่ก็น้อยแต่ก็สามารถที่จะเอาวัสดุอะไรก็ได้ไปปลูกใช่ไหมคะบ้านนี้มีเมล็ดพันธุ์ดีไปแจกแก่บ้านอื่นนี่ฉันปลูกแล้วเมล็ดพันธุ์อันนี้มันดีฉันแจกเผื่อแผ่คุณไม่ใช่ก็ไปอยู่แต่ใน CPTPP นี่ค่ะนี่เหมือนท่านทำบุญค่ะก็อาจจะมาอาจจะมองว่ามันดีนะ CPTPP เนี่ยเข้ามาเลยคือบางทีคนเนี่ยมันต้องเล่นยาแรงอ่ะไม่งั้นมันไม่เข็ดอันนี้พูดตรงไปตรงมาเหมือนโควิดเนี่ยได้หลายภูมิภาคหลายภาคส่วนมองว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่ถ้าคนฉลาดจริงๆจะมองว่าวิกฤตตรงนี้คือโอกาสในเมื่อ CPTPP เนี่ยมันตัดต่อพันธุกรรมเมล็ดพันธุ์ตัดต่ออะไรตัวมีอะไรเราก็รู้ว่าเขาจะทำอะไรแต่ด้วยความเป็นคนที่อยู่ในพื้นฐานของการเกษตรคนที่อยู่ในพื้นฐานของกสิกรรมคนที่อยู่ในบริบทที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านปูพรมไว้ให้นั่นคือความว่าเศรษฐกิจพอเพียงตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณจะประกอบอาชีพการเกษตรถ้าคุณไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยตัวคุณเองคุณก็ไปไม่รอดบางทีมันต้องมียาแรงเหมือนกันแล้วก็ได้ศึกษาในสิ่งเหล่านี้อะไรประมาณนี้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์เดชาศิริพัฒน์เนี่ยประธานข้าวขวัญเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าแกก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วแกก็เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ของแกแล้วแกก็ปลูกแกก็อะไรก็ไม่ไรแกก็ไปจนแกรอดแต่จริงๆทุกวันนี้ถ้าเราดูดีเนี่ยอย่างอาตมาค่อนข้างจะสนิทกับกรมการข้าวเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่พอปลูกข้าวเสร็จขายหมดเลยแล้วเอาเงินที่ขายอะไรไปซื้อข้าวกินต่อนั้นตรงนี้มันไม่ได้สอนให้คนฉลาดเลยนะนั่นถึงที่สุดแล้วเนี่ยวิกฤตอะไรหลายๆอย่างมันจะทำให้คนฉลาดขึ้นประเทศเกาหลีแพ้สงครามสุดท้ายตัวเองก็ต้องมาปลูกมันปลูกเผือกกินเพื่อที่เอาชนะตรงนั้นให้ได้ประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามในที่สุดก็ทำตัวเองแบบเขาเรียกว่าอะไรให้แกร่งขึ้นมาได้อะไรลักษณะนี้ไงท่านจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ชีวิตสิ่งเหล่านี้ตมากับว่าเอ๊ะมันอาจจะดีก็ได้ไม่รู้ดิอันนี้ตมามองในมุมนึงอะนะเพราะว่าเราดูแล้ววันหนึ่งในอดีตเราเคยมีผู้นำประเทศที่เล่นกับอะไรไม่เล่นน่ะไปเล่นกับข้าวนึกออกไหมเล่นกับพ่อแม่โพศพถึงที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ไปเล่นตรงนั้นน่ะทำให้ตนเองเนี่ยอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เลยต้องไปอยู่ในประเทศทะเลทรายต้องไปอยู่ในประเทศที่มันแห้งแล้งมากมายก่ายกองอะไรทำนองนี้ไงนั่นจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาดูบริบทของคนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยบางทีในสิ่งที่ผู้นำประเทศคิดในขณะตรงนั้นน่ะในภูมิของเขาคิดว่ามันดีที่สุดแต่อย่าลืมนะว่าอดีตนายกของเราที่หน้าตาไม่ค่อยกลมๆเลยนะหน้าตาไม่ค่อยกลมเนี่ย เขาก็จะมีความคิดของเขาอันนึงถึงที่สุดแล้วก็ส่งน้องสาวมาลงก็เป็นผู้นำประเทศอีกระดับนึงแต่ถึงที่สุดทั้งพี่ทั้งน้องก็อยู่ประเทศไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเอาความฉลาดไปเล่นกับสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานความมั่นคงของชีวิตอะไรลักษณะนี้ไงอันจริงๆแล้วเนี่ยเอาเถอะไม่ว่าจะเป็น CPTPP อะไรเข้ามาหรืออะไรตัวมีอะไรนั่นแหละถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งเพราะอย่างน้อยเนี่ยโควิดที่เราคิดว่ามันไม่ดีตอนนี้โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจะดีขึ้นและคนเนี่ยจะได้มาศึกษาย้อนหลังถึงภูมิปัญญาของระบอบกษัตริย์ไทยระบอบกษัตริย์ไทยเนี่ยปลูกฝังความเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารความเป็นเมล็ดพันธุ์นะใครไข้ค้าม้าใครไข้ช้างม้าอะไรเงี้ยนะพ่อปกครองลูกอะไรลักษณะเนี้ยคือเราดูแล้วเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบบูรณกษัตริย์ของเราเนี่ยเป็นการปูพื้นฐานในสิ่งที่วิถีชีวิตเกษตรกันมาตลอดนะแม้กระทั่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยปูพรมมา70ปีของท่านเนี่ยท่านก็ทำในสิ่งนี้ให้คนไทยได้เห็นแต่คนไทยไม่ค่อยได้สำนึกไม่ค่อยได้สำเนียกพอมียาแรงขึ้นมาเนี่ยถึงนี้เริ่มจะจุติและเริ่มจะเกิดละนะเราเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยพ่อครูก็เทศมานานแล้วนะเรื่องคลังแก่นเชื้อเนี่ยก็ยังไม่ได้จุติเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนึงอะไรทำนองนี้ไงแม้ตัวเราเองนะอันนี้พูดตรงไปตรงมานี่แหละนะแต่จากนี้ไปเนี่ยวิกฤตอะไรหลายอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
คลังแก่นเชื้อเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวจุติได้ละนะในฐานะของเราซึ่งเป็นชาวโศกอะไรทำนองนี้ไงเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคนเราในเกษตรกรทุกคนหรือว่าประสบนิกรชาวไทยทุกคนเนี่ยถ้ามีคลังแก่นเชื้อเล็กๆเป็นของตนเองเนี่ยคุณจะ CPTPP จะมาคุมอะไรของคุณคุมไม่ได้หรอกในเมื่อคุณมีของคุณอยู่คุณสามารถดูแลคุณได้ในลักษณะนี้ไงแล้วโดยพื้นที่ในสิ่งที่มันมีอยู่ณขณะนี้เนี่ยเนี่ยตมาประทับใจนะที่คุณอีทเอาข่าวเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมาเงี้ยนะหลังบ้านเขาเนี่ยมีพื้นที่6ไร่ก็ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารพอปลูกไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอะไรเอาไปแจกจ่ายประชาชนเอาไปแจกจ่ายอะไรตัวมีรายได้นี่ไงนั่นตรงนี้มันก็เป็นบริบทในการที่เราได้ศึกษาอะไรว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยวิกฤตที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เอาเป็นโอกาสให้ได้ดินะในเมื่อเนี่ยเขามาใช้หัวข้อข่าวว่ารัฐบาลฉวยโอกาสเอาที่อาจจะฉวยไม่ฉวยอะไรตัวมีอะไรเนี่ยถึงที่สุดแล้วคนเราเนี่ยมันต้องได้ลองนะคนเรามันจะเข็ดไม่เข็ดมันต้องไปลองก่อนไงนี่ออกไหมคือถ้ามันไม่ได้ลองขึ้นมามันก็ไม่รู้ว่าตัวเองมันต้องเข็ดไม่เข็ดยังไงอะไรอย่างนี้ไงเนี่ยแม้กระทั่งอย่างนี้ไงสิครับมาดแม้กระทั่งตัวกรมการข้าวจริงๆเนี่ยนะถ้าเราพูดตรงไปตรงมาเนี่ยที่เขามีเมล็ดพันธุ์ในการขายเนี่ยทุกเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวที่ขายเนี่ยเขาก็คลุกและเคลือบเคมีเหมือนกันป้องกันมอดป้องกันปวกป้องกันอะไรต่อมีอะไรทำนองนี้ไงจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้บริหารกรมการข้าวจริงๆเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะให้คนมาเรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ของตัวเองด้วยซ้ำไปเพราะว่าของเขาเนี่ยมันเป็นเชิงพาณิชย์พอเป็นเชิงพาณิชย์ในยะว่าจะได้ช่วยคนแต่ในการช่วยคนตรงนั้นเนี่ยมันก็เขาก็ต้องเคลือบอ่ะก็ต้องเคลือบเคมีเอาไว้เพื่อป้องกันอะไรตรงนี้อะไรอย่างของเราเนี่ยประเทศไอจังหวัดอุบลของเราเนี่ยปีการนี้ก็โดนเต็มๆใช่มั้ยกรมการข้าวน้ำท่วมใหญ่เข้ามา 100% เสียหายทั้งหมดอะไรลักษณะนี้ไงเขายิ่งชัดใหญ่เลยว่าตามใดก็แล้วแต่ที่เกษตรกรไม่เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เก็บไว้เป็นของตัวเองเนี่ยวิกฤตก็จะเกิดขึ้นเขาอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนั่นแหละถึงที่สุดแล้วเขาก็ติดต่อมาเออทำบ้านลาดมีเมล็ดพันธุ์ไหมมีอะไรตรงนี้อะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็พอมีในการที่จะแบ่งปันอะไรกันได้เราไม่ได้หวงอะไรในสิ่งเหล่านี้หรอกนะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็กำลังมามองดูว่าเอ๊บางทีหลายๆภาคส่วนคือตมารู้สึกทหารเนี่ยเป็นผู้นำประเทศเนี่ยตมาประทับใจในหลายๆอย่างที่มันเป็นยาแรงนะบางทีนะคือคนไทยเนี่ยบางทีมันดื้อมันไม่ค่อยที่จะมีสำนึกมีอะไรขึ้นมาหรอกแต่พอมันมียาแรงขึ้นมาเนี่ยโอเคมันจะเห็นอย่างปีกายเนี่ยใช่ไหมถ้าน้ำไม่ท่วมใหญ่คนก็ไม่เห็นหรอกเห็นความสำคัญของสิ่งไหนในสิ่งไหนโควิดถ้าไม่เกิดคนก็ไม่เห็นหรอกความสำคัญในสิ่งไหนเป็นสิ่งไหนลักษณะนี้ไงนั้นในรอบที่มันจะเป็นยาแรงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสได้มันก็จะดีทั้งหมดนั่นแหละทำไมอยู่ดีประเทศเวียดนามขึ้นมาเป็นผู้ค้าข้าวอันดับหนึ่งของเอเชียอะไรเงี้ยมาชนะประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็เดี๋ยวก็เจอภัยแล้งบ้างเจอภัยพิบัติบ้างเจออะไรต่างๆแพงข้าวหอมมะลิมันก็ลดเลเวลลงไปอะไรทำนองเนี้ยทีนี้การที่มาดูแล้วเนี่ยอย่างกรมการข้าวเขามองดูว่าเราจะต้องกลับขึ้นไปเป็นเอาที่หนึ่งให้ได้กรมการข้าวเขาคิดยังไงรู้ไหมเขาจะเอาที่หนึ่งให้ได้เขาก็เอากอขอ79มาเล่นนะทีนะข้าวพันกอขอ79ก็คือข้าวพันที่ตัดต่อพันธุกรรมมาจากตัวหอมมะลินี่แหละแต่ว่ามันมีคุณสมบัติการแตกกอได้ดีแล้วก็การเก็บเกี่ยวเมล็ดเนี่ยของเขาในหนึ่งไร่ในกอขอ79เนี่ยเขาจะได้ประมาณเป็นตันผลผลิตเขาเยอะเป็นตันเลยทำนองนี้ไงนะเราก็มองดูแล้วว่าเออเอาเถอะคือบางทีคนเรามันแข่งกันเนี่ยมันแข่งกันที่ปริมาณไงแต่มันไม่ได้แข่งกันที่คุณภาพอะไรเท่าไหร่อะไรทำนองเนี้ยเราก็เห็นแล้วเออไอ้กอขอ79ดีไหมก็ดีเพราะว่ามันแตกกอดีมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีอะไรเงี้ยนะค่าอะมิโลสค่าอะมิโลสก็คือมันเป็นค่าที่บอกตัวเลขอะมิโลสเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าค่าอะมิโลสน้อยข้าวจะนุ่มถ้าอะมิโลสมากเนี่ยข้าวก็จะมีความแข็งอะไรลักษณะนี้ไงนั้นไอ้ตัวคนเนี่ยเวลาเขาจะแข่งขันกันเนี่ยบางทีเขามาแข่งกันที่ปริมาณเขาไม่ได้แข่งกันคือคุณภาพอะไรลักษณะเนี้ยเราก็ดูแล้วว่าเออแต่บางทีคนเรามันต้องยอมโง่ก่อนนะก่อนที่มันจะฉลาดเนี่ยมาปีที่แล้วเนี่ยนะคุณอิทธิกมาศลุยทำนากับพี่ๆน้องๆเนี่ยเป็นร้อยไร่เลยนะเล่นกันเป็นร้อยไร่เลยนะเขายืดน้ำทั้งหมดนะสุดท้ายพอมาปุ๊บมันยืดไม่ทันเว้ยมันเด้งไม่ทันนะปลูกมะพร้าวเป็น7-800ต้นปลูกไผ่เป็น7-800ต้นนิมิตของน้ำเนี่ยมันมาบอกว่าอย่าซ่านะท่านเอ้ยหลวงพี่เอ้ยหลวงพี่อย่าซ่านะอย่าไปทำอะไรที่มันฝืนธรรมชาติทำอะไรที่มันอยู่กับธรรมชาติได้อย่างลักษณะนี้ไงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เลยคุยกับน้องๆกลุ่มนึงว่าเฮ้ยไหนๆข้าวร้อยไร่เราก็ทำกันมาแล้วเนี่ยเรามาทำนาอีกศาสตร์นึงเขาว่าทำไร่เดียวพออะไรลักษณะเนี้ยนะ
ือเราก็ดูแล้วว่าองค์ความรู้เนี่ยอย่างช่างงานอโศกล้ำลึกถ้าเราลึกดีๆเนี่ยอุปัชฌาย์เดินดินท่านจะเอาปราชญ์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชวัฒน์หนูทองดร.เกลิกหรือแม้กระทั่งในอดีตเอาดร.สวัยเขาดร.แสวงเข้ามาเนี่ยสามเซียนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดร.แสวงดร.เกลิกหรือว่าอาจารย์ชวัฒน์หนูทององค์ความรู้เนี่ยจะเหมือนกันอย่างนึงเน้นๆเลยก็คือว่าคุณจะทำนาให้ได้ผลผลิตมากขนาดไหนก็แล้วแต่คุณต้องมีออร์แกนิกเมทเทอร์หรือค่าอินทรีย์วัตถุคุณอยากจะได้ข้าว1ตันคุณต้องดั้มอินทรีย์วัตถุลงไป1ตันเช่นกันเลยทั้งนองเนี้ยคุณจะเอาอะไรจากใครคุณให้เขาก่อนดินี่คือสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ของทั้ง3เซียนที่ว่ามานี่แหละดร.แสวงนี่ก็จะเป็นเอตัตคะในการหว่านแล้วรอเกี่ยวนะอาจารย์ดร.เกิกนี่แกก็จะเป็นแบบทำนาปาณีตอะไรเงี้ยขึงเชือกวางอะไรอย่างงี้ไงอาจารย์ชวัฒน์นี่แกก็จะเน้นในเรื่องของทำให้คุณภาพด้วยแล้วก็ได้ปริมาณมากด้วยในลักษณะเนี้ยแต่ทีนี้เนี่ยทั้ง3เซียนเนี่ยมีพื้นฐานอย่างเดียวกันก็คือคุณจะเอาอะไรจากใครคุณให้เขาก่อนในลักษณะนี้ไงนั่นตรงนี้เราก็ดูแล้วว่าองค์คาพยพหรือองค์ประกอบอะไรก็แล้วแต่เถอะนะทำนาในปริมาณมากๆในพื้นที่เยอะๆเราก็ลุยกันมาแล้วเวลาเสียหายมากด้วยอะไรอย่างนี้ไงนะแต่ถ้าทำนาน้อยๆอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็มีเวลาลงรายละเอียดดีๆมันก็จะดีอะไรทำนองนี้ไงแล้วก็อย่างที่คุณนิดเอามาเนี่ยว่าคนเนี่ยเวลามันใช้ชีวิตเนี่ยนะอยู่กับภาคการเกษตรเนี่ยชีวิตเขาจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะต่อมาเองก็มีส่วนเข้าไปฝึกไปเรียนรู้ในช่วงหลังๆเนี่ยนะก็ไปใช่ไหมทางสันติอโศกมีสมณะรูปหนึ่งชื่อพ่อพุทธไงนะบัลลาดเลยก็มีสมณะเพาะมะม่วงตอนนี้นะเพาะมะม่วงสมณะเพาะมะขามเพาะอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าในภูมิประเทศหรือภูมิอากาศของเราเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าต้นไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหรือว่ารสชาติฝาดเท่านั้นถึงจะอยู่หรือก็สู้กับน้ำได้ในลักษณะนี้ไงเราก็เพาะต้นไม้เพาะอะไรของเราไปแล้วตอนหลังมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นตรงที่ว่าหนึ่งมันเหงื่อมันออกทุกวันไงออกเยอะมากในแต่ละวันเนี่ยทำอันเนี้ยเพราะมันคือเราไม่ต้องไปรบกวนรถแบคโฮไม่ต้องไปรบกวนรถสิบล้อรถหกล้อนะเราเอารถของเราคันเล็กๆนี่แหละขนทีละกระสอบสองกระสอบขนแกบทีละกระสอบสองกระสอบแกบดิบมั่งแกบดำมั่งดินปลูกมั่งอะไรเงี้ยค่อยๆขนไปแล้วก็ทำไปเหมือนมดอะดูแล้วชีวิตความเป็นมดความเป็นปลวกค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่มันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้ตมาก็รู้สึกนะสิกมาตมามีความสามารถอย่างนึงที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหอยากจะคุยเหลือเกินคือตมามีความสามารถในการตักแกลบใส่กระสอบได้เก่งมากเลยนะสวนไหนอยากได้แกลบดิบเนี่ยตมาก็จะตักใส่กระสอบให้เขาสวนไหนอยากได้แกลบดำตมาก็จะตักใส่เขาหรอกโอ้พึ่งค้นพบตัวเองเจอว่าเรานี่เป็นคนที่มีความสามารถในการตักแกลบดีๆนี่เองอะไรทำนองเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เวลาเรามาใช้ชีวิตในการเรียกว่าบ้านนี้บ้านนี้มีการแบ่งปันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ดูแล้วว่าสวนหลายๆสวนเนี่ยเขายังไม่มีเวลาในการมาเอาแกลบเราก็เอื้อเขาทำให้เขาหรือในจุดๆไหนที่เขายังขาดแคลนอยู่เราก็ทำให้ในลักษณะว่ากำลังเรามีได้แค่ไหนแล้วก็เอาเท่านั้นไปอะไรทำนองนี้ไงทีเนี้ยพอเรามาดูแล้วว่าในบริบทของคนเนี่ย ข่าวช่วงหลังๆที่คุณนี้เอามาเนี่ยจะเป็นลักษณะการลงไปเน้นเรื่องพอเพียงละนะพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิริคนนี้ก็คือเป็นอธิการบดีของมอเกษตรคนแรกเลยอะไรทำนองนี้พญาแรกนางฝันใช่เราก็ดูแล้วว่าเนี่ยแล้วแกก็จักกะด้วยนะพันธะด้วยนะเป็นจักรพันธ์ด้วยนะเพนสิริด้วยอะไรอย่างงี้ไงเป็นคนที่เป็นแบบเริ่มในสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราก็ดูต้นแบบอันเนี้ยใช่มั้ยแล้วสมเด็จพระเทพเองก็เอาตรงนี้มานะจักรพันธ์ก็พันธ์ที่เป็นอาณาจักรเป็นอะไรตรงนี้อะไรแล้วก็ทำแล้วก็อย่าลืมนะว่าสมเด็จพระเทพคือใครคือเป็นอาจารย์ของทหารน่ะค่ะแล้วพอเป็นอาจารย์ของทหารแล้วเนี่ยแล้วทหารของไทยตอนนี้มันก็ไม่ได้ไปออกรบออกสงครามอะไรใช่มั้ยล่ะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เค้ายิงกันเราก็ดูเค้ายิงกันประเทศอินเดียกับประเทศจีนเค้ารบกันเราก็ดูเค้ารบกันเลยทํานองนี้ไงอเมริกาก็แววไปอะไรกับเค้าเนี่ยเราก็ดูแต่ว่าทหารไทยเนี่ยพอไม่ได้มีบริบทในเรื่องสงครามทหารไทยก็มาช่วยเหลือคนพอมาช่วยเหลือคนในที่นี้ช่วยอะไรล่ะพื้นที่ทางการเกษตรของทหารนี่เยอะนะอย่างในจังหวัดอุบลเราเนี่ยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของทหารนี่ 70,000 กว่าไร่เนี่ย 7-80,000 ไร่เนี่ยนะแล้วก็ลงในภาคเกษตรลงในภาคกสิกรรมเราเห็นแล้วเรามันชื่นใจเพราะว่าทหารนี่มีเครื่องมือทางการเกษตรทหารนี่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และทหารเนี่ยเป็นบริบทที่ผู้นำประเทศเป็นทหารแล้วก็ในการที่ช่วยเหลือและแบ่งปันคนและก็อาจารย์ของทหารตอนนี้คือสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระเทพก็ลงรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะพอทำได้มาแล้วนะขายถูกๆให้เขานะอย่าไปขายแพงนะอะไรลักษณะเนี่ยจริงๆแล้วในยัดที่สำคัญเนี่ยการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการให้ก็มี2 อย่างคือให้แบบฉลาดกับให้แบบไม่ค่อยฉลาดการให้ที่ฉลาดก็คือพอให้ไปแล้วคนที่เขารับนี่เกิดสำนึกอันนี้คือการให้ที่ฉลาดกับการให้ที่ไม่ฉลาดก็คือให้เขาไปแล้วคนรับเนี่ยมีความโลภเพิ่มขึ้น
พราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเลือกว่าการให้ของเราเนี่ยเราควรจะให้ในนัยไหนดีอะไรลักษณะนี้ไงเหมือนที่พ่อครูสมณโพธิลักษณ์เคยให้นิยามว่าการศึกษาที่ดีที่สุดเนี่ยผู้ที่รับการศึกษาเนี่ยกิเลสต้องลดผู้ให้การศึกษาที่ดีที่สุดก็คือตัวเองลดกิเลสให้ได้ก่อนแล้วก็เอาขั้นตอนการลดกิเลสตัวเองเนี่ยมาสอนคนอื่นต่อจนคนอื่นสามารถลดกิเลสได้เพราะฉะนั้นในยะความสำคัญของการศึกษาที่ดีที่สุดก็คือคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับกิเลสต้องลดและนี่คือในยะของการศึกษาที่ดีที่สุดแม้กระทั่งองค์คาพยพหรือองค์กรชาวโศกก็ตามนี่เถอะเราก็เห็นดูระบบการให้ระบบการแบ่งปันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์มันจะสอนเข้ามาเรื่อยๆ แจกปุ๋ยดีไหมแจกเมล็ดพันธุ์ดีไหมนะแจกอะไรต่อไม่อะไรดีไหมมันจะทำให้เราซ้อนไปเรื่อยๆสอนให้เราไปเรื่อยๆอะไรทำนองนี้ไงทำให้เราฉลาดขึ้นเรื่อยๆจากประสบการณ์จากการให้ให้ยังไงแล้วมันเป็นยังไงแน่นอนที่สุดชาวอโศกไม่ได้หวังผลที่จะได้อะไรกลับมาแหละแต่ชาวอโศกจะฉลาดมากขึ้นว่าให้ยังไงถึงจะมีผลดีที่สุดอะไรลักษณะนี้ไงนั้นเราก็เรียนรู้ในบริบทเหล่านี้กันไปแล้วก็ให้ตัวเราเองเราก็จะคล้ายๆกับว่าเพิ่มโคเวเชียนให้ตัวเราเองในการที่จะให้ให้นี่ไม่ใช่ให้สเปซสปะแต่ให้ยังไงทำให้คนฉลาดนะการให้อย่างวันนั้นอาตมาอยู่ในเหตุการณ์เลยนะวันที่เขาแจกปุ๋ยกันนะลงปุ๋ยนะแจกปุ๋ยกันนะรถมันเบียดกัน3คันเลยนะซ้อนปิดถนนเลยนะเราก็เป็นนักบวชใช่ไหมล่ะเราก็ผ่านไปทางนั้นพอดีโยมชิดๆหน่อยขยับหน่อยรถจะได้วิ่งได้บ่บ่จักแล้วบ่เอาจะเอาปุ๋ยจะเอาปุ๋ยคือเขาจะเอาให้ได้อย่างเดียวไงแต่เขาไม่ได้มองในบริบทว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตรงนี้มันเกิดเป็นผลกระทบต่อคนที่อยู่รอบข้างเขาด้วยหรือเปล่าลักษณะเนี่ยนั่นจริงๆแล้วเนี่ยการให้จริงๆก็คือการให้ที่ฉลาดเราก็ต้องมองดูว่าทำยังไงคนที่เขารับเขาถึงจะมีจิตสำนึกที่ดีเกิดขึ้นแล้วเขาจะไม่โลภมากไปกว่านี้อะไรอย่างนี้ไงแต่เราไม่ได้คาดหวังกับคนหรอกเพราะว่าการบังคับเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงจิตใต้สำนึกที่เกิดขึ้นนั่นแหละอัญญธาตุตรงนั้นแหละคือของจริงมากกว่าได้ซ้ำไปนิมนต์ติชมาฉันก็มองข่าวนี้นะคะก็มองถึงคุณอุปการของสถาบัน3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างที่เราชัดเจนก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะที่พระองค์ท่านตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9มาจนต่อถึงสมเด็จพระเทพซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องรวมถึงในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ดำเนินดิฉันว่าทำเหมือนทำเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ไปเรียกว่าไม่ได้ไปบอกว่าใครอย่าทำไม่ทำอะไรแต่พระองค์ท่านทำเหมือนเป็นสเตติกเนี่ยค่ะที่ทำไม่ก่อนในการที่สิบแจกเมล็ดพันธุ์แลกนาขวัญคุณนี่ทำได้ไหมล่ะนั่นน่ะห้าสายพันธุ์ไปซ้ำไปอะไรค่ะคือเป็นสถาบันกษัตริย์นี่เป็นสถาบันที่เป็นสเตติกนะคะคือไม่ว่าจะสังคมโลกจะเวียงจะมี CP TPP หรือโครงการอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในอนาคตก็อาจจะมีอีกได้นะคะแต่ว่าจะมีความมั่นคงในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างสถาบันศาสนาก็ขออภัยนะคะที่เด่นชัดก็คือชาวโศกที่ก็ดำเนินรอยตามสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันที่ดิฉันมาดูโครงการของจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์นี่ฉันโอ้โหเหมือนที่เราทำอยู่เลยแล้วโครงการก็เป็นชื่อที่แบบชื่อง่ายๆอะค่ะชื่อแบบว่าเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรค่ะเหมือนโครงการเราก็มีนะคะอยู่ที่สันติอโศกใช่ไหมคะโครงการบ้านนี้มีรักบ้างซอยนี้มีรักบ้างซึ่งทำให้เป็นโครงการที่เข้าถึงประชาชนซึ่งตอนแรกดิฉันก็ได้ยินชื่อเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ศึกษาแบบให้ท่วนถี่พอมาศึกษาจริงอ๋อนี่เป็นโครงการพระราชทานเลยนะแต่ว่าใช้ชื่อที่แบบชื่อไม่เป็นทางการเท่าไหร่อ่ะชื่อมันชื่อง่ายๆฟังแล้วดูแล้วเข้าถึงประชาชนได้ง่ายแล้วก็ประชาชนเหมือนซอยนี้มีรักก็รู้เลยอ๋อซอยนี้นะเก็บผักเก็บอะไรกินได้เลยนะไม่มีการซื้อขายแบ่งปันกันได้เลยเนี่ยค่ะตัวนี้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านมองเห็นยาวไกลว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะควรที่จะทำเรื่องเกษตรเนี่ยที่ว่าปลูกผักสวนครัววันนี้เพื่อทุกคนทุกครอบครัวมีอาหารชุมชนและสังคมเข้มแข็งและยั่งยืนมองเห็นอันนี้ว่าประเทศเนี่ยจะยั่งยืนสังคมจะเข้มแข็งได้เพราะว่ามีอาหารตอนนี้อยู่ที่ประชาชนแล้วค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านก็มีสายพระเนตรเรื่องว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยไม่ใช่เราไปแจกแค่อาหารอย่างเดียวแจกอาหารที่สำเร็จรูปอย่างเดียวนะคะก็คือแจกเฉพาะช่วงภัยพิบัติแต่ความมั่นคงก็คือเราจะต้องเป็นผู้ผลิตอาหารเองจากรั้วบ้านของเราอะค่ะจะไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนานาอย่างที่ตัวอย่างที่บอกว่าที่พช.กรมพัฒนาชุมชนได้ทำเอาไว้นะคะวันหนึ่งเราประหยัดได้50บาทเลยค่ะคิดเป็นองค์รวมโอ้โหประหยัดได้ต้อง600ล้านต่อเดือนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้200ล้านต่อปีโอ้ย
บ้านเราบ้านเดียวนี่นะช่วยประเทศชาติได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมคะใครจะไปคิดใครจะไปคิดว่าบ้านเราหนึ่งบ้านที่เราประหยัดค่าใช้จ่ายของเรามาหนึ่งบ้านเนี่ยแค่ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักสามารถช่วยประเทศชาติได้ช่วยเศรษฐกิจชาติได้จากสองมือของเราเล็กๆเนี่ยค่ะซึ่งรายการวิปัสสนาค่ะก็ยังแจกอยู่นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้รับก็ส่งมาได้ดิฉันเริ่มผ่อนคลายแล้วค่ะเหลืออีกประมาณ100ท่านนะคะก็รอนิดนึงสัปดาห์นี้ก็ส่งไปประมาณ200ท่านแล้วแล้วก็ตอนนี้เริ่มหายใจได้แล้วค่ะก็ส่งมาได้นะคะซึ่งหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ของบ้านล่างค่ะสิกมาศผาแก้วก็เอามาให้อีกแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะท่านก็จะเป็นผู้ที่เก็บเมล็ดพันธุ์นะคะใช่ไหมคะท่านทองบุญคะท่านเป็นหัวหน้าใหญ่ของเราชาวกสิกรรมบ้านล่างผาแก้วเป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกน้องค่ะท่านก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ท่านก็มาถามว่าหมดอะไรหมดหรือยังอะไรเงี้ยค่ะท่านก็จะเอาแล้วก็รับไปได้โดยที่ว่าไม่คลุกสารเคมีไม่มีนะคะไม่มีสารเคมีไม่ได้คลุกเอาไว้เลยไม่ค่ะอันนี้ก็คือหลายท่านก็คือเอาไปแล้วก็ไปปลูกกันนะคะไม่ต้องไปเก็บไว้นานๆไปปลูกก็จะได้ทันในช่วงตอนนี้ช่วงหน้าฝนด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะเดี๋ยวช่วงที่2รายการนะคะเดี๋ยวเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอาคารไม้นะคะต่างๆตอนนี้ไม่ใช่ว่าอาคารของบอมเบย์เบอร์มานะคะตอนนี้มีหลายอาคารค่ะบอกเป็นอาคารน่าอนุรักษ์ไว้เช่นกันนะคะรวมถึงวันนี้จะมาพูดกันเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจในช่วงโควิด-19 ว่าต้องทำอย่างไรมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะคลิปของคุณปู่อายุ100ปีแต่สามารถวิ่งได้ค่ะในช่วงที่2รายการนะคะช่วงนี้พักเคารพธงชาติสักครู่ค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทำแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากแล้วไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้
ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันหนึ่งก็วิชาการนั้นเราดูตำราแล้วพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรตรงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้ากรองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอรุ่มอร่วยกันไอ้ตำรานั้นไม่จบทีวีจะไม่ฉายดาวเทียมแล้วไม่ต้องห่วงแค่เข้าไลน์ก็ดูบุญยมทีวีได้แล้วล่ะเธอว้าวเปิดไลน์เลยไปที่หน้าหลักกดเพิ่มเพื่อนกดค้นหาจากไลน์ ID พิมพ์แอดบุญยมทีวีภาษาอังกฤษเจอแล้วกดเข้าหน้าแชทได้เลยจะพบกับเมนูการรับชมหลากหลายแบบทั้งรับชม24ชั่วโมงผ่านเว็บบุญยม .tv หรือเข้าชมทาง Facebookหรือ YouTube ที่เก็บคลิปมากมายให้ดูจนตาแฉะหรือต้องการจะฟังเสียงอย่างเดียวก็มีปุ่มวิทยุให้ฟังได้เช่นกันง่ายสุดๆไปเลยนะเธอสำหรับใครที่ถนัดเพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code ก็ยกกล้องแล้วส่องที่หน้าจอได้เลยเพิ่มเติมเพื่อการเข้าห้องไลน์บุญยมทีวีได้ง่ายยิ่งขึ้นให้กดที่รูปโปรไฟล์ของบุญยมทีวีแล้วกดติดดาวเอาไว้ให้เป็นเพื่อนคนสนิทเข้าชมครั้งต่อไปจะได้อีซี่อีซี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์086-4499-721และ088-598-6877และ085-949-2980ต้องได้สักเบอร์แหละบุญนิยมทีวีทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงI'm not afraid to die.
ป็นเสตรีไทยเป็นไทยไร้หนี้ไม่ต้องเป็นทาสเดินเข้ามาทางนี้รวมพลังคนดีมาช่วยกันแก้ไขประเทศชาติบ้านเมืองของไทยพัฒนาก้าวไกลได้สาขาชีกลับเข้ามาสู่รายการวิปัสสนาข่าวในช่วงที่2ของรายการนะคะรายการวิปัสสนาข่าวนะคะยังแจกนะคะเมล็ดพันธุ์เหมือนเดิมนะคะเมล็ดพันธุ์ปันกันแต่ว่าจะทยอยส่งให้นะคะท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้รับนะคะหรือว่าดูแล้วเพิ่งเห็นรายการนี้ก็แจ้งมาได้แต่ว่าท่านผู้ชมที่ได้รับไปแล้วลองไปปลูกกันนะคะอย่าเพิ่งขอใหม่นะคะปลูกก่อนในฤดูกาลนี้ดิฉันพยายามจะส่งทันฤดูกาลหน้าฝนเนี่ยค่ะเผื่อที่พวกเราจะไปทดลองปลูกกันค่ะซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์จากบ้านราษฎร์จะมีอยู่4อย่างนะคะอันนี้ก็ฟักนะคะฟักพวกเราก็ปลูกเองสังเกตท่านใดไม่รู้ว่าฟักบ้านราษฎร์เป็นยังไงก็ดูตามคลิปต่างๆค่ะบ้านราษฎร์นี่บักโต้เรานะคะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะชื่อบักโต้ภาษาอีสานก็แปลว่าฟักเนี่ยแหละค่ะแล้วแตงไทยค่ะโอ้บ้านราษฎร์ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับแตงไทยเยอะมากนะคะปลูกทีเหลืองอลามริมูลแต่ตอนนี้แตงไทยให้ทานด้วยบนสาราตอนนี้บ้านราษฎร์ก็ยังมีแตงไทยแต่ว่าต้องรีบเก็บเพราะว่าใกล้น้ำท่วมแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรสชาติดีมากดิฉันยังนึกขำสิกมาศผ่าแก้วท่านบอกว่าท่านก็ปลูกไปไม่ได้ดูแลแตงไทยชุดสุดท้ายค่ะพอไปเปิดใบมันดูเอ้ามันลูกโตเลยนะคะก็บางส่วนท่านสิกมาศผ่าแก้วก็ได้เก็บมานะคะนี่ถั่วไร้ค้างอันนี้เรากินได้เรื่อยๆเนี่ยค่ะถั่วอันนี้เป็นพืชค่ะเป็นถั่วไร้ค้างไม่ต้องทำค้างได้ค่ะมันถั่วฝักยาวเนี่ยค่ะคล้ายๆกันอันนี้ค่ะบวบงูนะคะบวบงูลูกสั้นไม่ยาวมากอันนี้ค่ะก็ทำอาหารได้หลายอย่างนะคะช่วงนี้ก็แจก4อย่างไปก่อนนะคะที่ท่านสิกมาศผาแก้วได้กรุณาเก็บเมล็ดพันธุ์ซึ่งต่อไปท่านถักบุญก็อาจจะมีโครงการหรือเปล่าคะ อาจจะเพราะเราปลูกผักหลายชนิดเหมือนกันเป็นลูกน้องอยู่แล้วแจกนะคะแจกท่านใดที่ขออนุญาตสำหรับท่านที่ยังไม่ได้นะคะท่านที่ยังไม่ยากเดี๋ยวว่าเพิ่งดูก็ส่งชื่อที่อยู่มาท้ายรายการที่ใต้โพสต์นะคะดิฉันก็จะทยอยจะส่งไปให้นะคะถ้าท่านใดที่ไม่เห็นชื่อตัวเองแล้วก็ที่อยู่ตัวเองก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพอดิฉันรับข่าวสารแล้วก็จะลบชื่อที่อยู่ออกเพราะว่าเป็นการป้องกันข้อมูลให้กับท่านผู้ชมนะคะเมื่อวานนี้ได้รับจดหมายนานๆจะได้รับจดหมายนะคะเราดิฉันไม่ได้รับจดหมายมารู้สึกว่าน่าจะ 30-40 ปีแล้วนะก็ตกใจทำไมได้รับจดหมายนี่นะคะจากคุณกานิกาสุภาสัญญาเนี่ยค่ะเป็นท่านผู้ชมที่อยู่ชมทางบ้านนะคะโอ้ก็เขียนมาเลยนะคะสวัสดีคุณน้ำคำค่ะดิฉันมีชื่อเล่นเยอะนะคะคุณผู้ชมก็ตั้งชื่อเล่นมาให้เยอะนะคะคุณน้ำคำพี่ได้รับเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความขอบคุณยิ่งจึงขออวยพรให้ชาวอโศกทุกคนจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งนะคะกันนิกาสุภาสัญญาฉันก็ประทับใจจดหมายนะลายมือตั้งใจเขียนให้มากเลยค่ะมันตั้งใจสื่อมาให้รู้เลยมันจดหมายจากทางราชการเหมือนจดหมายขอบคุณจากทางราชการเขียนจากใจค่ะเพราะว่าหลายท่านก็แจ้งมาในทางออนไลน์นะคะแต่ท่านนี้ดิฉันประทับใจเรื่องการส่งจดหมายเนี่ยแหละค่ะซึ่งเราไม่ได้มีการส่งจดหมายนานแล้วแล้วตัวดิฉันเองก็เพิ่งส่งจดหมายเป็นก็ไม่ใช่เป็นส่งหมายเป็นค่ะไม่ได้ส่งนานแล้วก็ได้มาส่งช่วงนี้ค่ะช่วงที่เราส่งเมล็ดพันธุ์ไปให้ท่านผู้ชมเหมือนกันมันได้ติดสแตมป์ได้เขียนจ่าหน้าซองอะไรเหมือนกันนึกว่าประเทศไทยจะไม่มีจดหมายแล้วนะค่ะยังมีอยู่เนาะมีค่ะยังติด3บาทยังถึงนะคะดิฉันก็ติดเมล็ดพันธุ์ไว้ให้ซองเมล็ดพันธุ์ก็อยู่ที่5บาทเพิ่มมานิดหน่อยแต่ของท่านผู้ชมปกติก็3บาทท่านจันท่านจะนิยมในเรื่องการส่งจดหมายนะคะใช่มั้ยคะท่านบอกว่าการส่งจดหมายเนี่ยมันจะได้ท่านจันจะใช้แผ่นโพสการ์ดได้หลายคนเลยใช่มั้ยคะแต่นี่มันเหมือนเป็นความตั้งใจตั้งใจมากจากใจจากใจเลยนะคะอวยพรมาให้ชาวอโศกก็จะขอทั้งชาวอโศกเลยจะขอคำของพ่อครูว่า
ขอความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนจงมีแด่มวลมนุษยชาติตอบแทนกลับไปนะคะค่ะนะคะขอบคุณนะคะมาดูท่านผู้ชมค่ะที่ทักทายกันทางออนไลน์นะคะก็สื่อสารกันได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเรารับทั้งสองอย่างนะคะรับทั้งแบบคลาสสิกดิฉันเรียกนะคะแบบที่ถาวรก็คือเป็นจดหมายแล้วก็ทางออนไลน์ก็ส่งมาได้เช่นกันนะคะคุณใช้สิทธิ์จิตวิริยานะคะจาก Facebook นะคะดิฉันทักทายทาง Facebook ก่อนค่ะคุณชัยสิทธิ์บอกว่าน่าตระหนกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นในอัตราเร่งคนไทยกาดตกเยอะขึ้นเสี่ยงมีระบาดรอบ2ในไม่ช้าขณะที่การขนส่งโดยสารต่างๆกลับสู่โหมดเดิมหวังว่าเราท่านระมัดระวังดูแลตนเองให้มากนะครับค่ะวันนี้เห็นด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าพวกเราลืมหลายคนเนี่ยทางสบคหรือว่าทางคุณหมอหลายๆคุณหมอก็ห่วงค่ะก็บอกว่าอย่างน้อยออกไปข้างนอกก็อย่าละเลยในการสวมหน้ากากอนามัยโอ้ได้ฟังข่าวนี้แล้วเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตเห็นใจชาวโศกหน่อยนะที่เป็นชุมชนจุ่มน้อยนิดเนี่ยก็พยายามจะรักษาตัวเองคือป้องกันเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้เปิดเลยนะเราสื่อสารทางออนไลน์กันนะคะเมื่อวานนี้พ่อครูสมณะโพธิราชก็พูดในรายการเหมือนกันว่าเรามีการพิจารณาตอนนี้ถ้าคนนอกเลยเนี่ยค่ะเราขออนุญาตไม่รับเข้ามาในชุมชนนะคะแล้วก็ให้แต่ละคนที่อยากจะมาเนี่ยไปให้ดูใจตัวเองว่าอยากมาจริงนะเก็บเอาไว้ก่อนมาเพื่ออะไรแล้วก็ได้ฟังธรรมะของพวกครูนำไปปฏิบัติก่อนนะค่ะคุณรอยนะคะวริศราบอกกราบนมัสการค่ะนะคะคุณตุ้มพรที่บอกกล่าวนมัสการค่ะได้เมล็ดผักปลังจากบ้านราดปลูกแล้วก็เริ่มโตแล้วค่ะขอบคุณชุมชนบ้านราดค่ะนะคะดีใจด้วยนะคะคุณสว่างสุขานนท์นะคะก็ส่งสติ๊กเกอร์มาค่ะคุณคอยไตติ๊กนะคะบอกกล่าวนมัสการครับติดตามชมทุกวันครับวันนี้รับชมที่ลำปางครับนะคะลำปางก็คงรับชมชัดเจนเช่นกันนะคะคุณตุ้มทองนะคะบอกว่าสาธุตุ้มตลาดบนนครปฐมรับชมอยู่ครับนี่ค่ะนี่เป็นแฟนตัวยงเลยนะคะคุณน้องเล็กเสริมสวยค่ะก็กำลังรับชมนะคะคุณอุทัยก็กำลังรับชมค่ะคุณตะกิดนะคะบอกคำสั้นๆว่ายาคืออะไรนะคะยาคำเดียวเลยนะคะคุณวรัตน์บอกกราบนมัสการครับนะคะคุณกตัญชลีนะคะก็ขอเมล็ดพันธุ์มานะคะก็ดิฉันจะทยอยจะส่งให้นะคะดิฉันมาทาง YouTube บ้างค่ะ YouTube คุณนริชาฮูเดนค่ะคุณศิลอโศกของเรานะคะบอกกล่าวนมัสการท่านสมณะและท่านสิกขามาทุกรูปค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะคุณนายน้ำคำมาจนฟังอยู่ที่แอตแลนต้าค่ะแต่ต้องขึ้นไปทางเหนือประมาณ1ชั่วโมงค่ะที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นสบายดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปค่ะคุณศิลอโศกก็เมื่อวานพวกเราก็ทักทายมาทุกวันนะคะที่มีวิปัสสนาข่าวก็บอกว่าโชคดีที่ไม่ได้อยู่เมืองหลวงด้วยนะคะพวกเราก็ห่วงใหญ่เพราะอยู่ที่อเมริกากำลังมีเหตุการณ์ที่น่าห่วงในเรื่องโควิด-19 ค่ะคุณศิลอโศกก็ให้ข่าวคามาว่ายังฟังธรรมอยู่นะคะทุกเย็นพยายามฟังธรรมพ่อครูอยู่ค่ะรวมทั้งท่านสมณะท่านสิกขมาสนะคะคุณอริสาแซ่อึ้งก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาค่ะคุณดาวเย็นนะคะพี่ดาวเย็นของเรานะคะบอกน้อมกราบนมัสการท่านสมณะถักบุญนมัสการสิกขามาเจริญธรรมค่ะคุณนายน้ำคำเจริญธรรมเช่นกันค่ะเอื้อยคุณนริชางฮูเดนบอกว่าดิฉันโชคดีพอสมควรค่ะที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงค่ะคุณหทัยรัตน์นะคะทักทายเจริญธรรมค่ะเช่นกันนะคะคุณแทนความห่วงใหญ่ก็น้อมกราบนมัสการครับคุณณัฐนพวิชากรนฤมิตรบอกเรียนคือเรียนเล่นคือเล่นกิจกรรมคือกิจกรรมครับสั้นๆเลยนะคะบอกเมืองอิตาลีที่ต้องระวังโควิด-19 ระลอก2คือกรุงโรมครับน่าจะเป็นกรุงโรมนะคะตอนนี้ก็หลายประเทศในโดยเฉพาะแถบยุโรปนะคะน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะโอ้คนไทยหลายคนในนี้นะคะพวกเราดูผ่อนคลายแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกการจะตกนะคะตกเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมาเมื่อไหร่ก็เราก็ไม่รู้ค่ะแล้วเราอาจจะต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดขึ้นไปอีกเหมือนเดิมนี้นะคะก็ให้พวกเราอากาศจะตกค่ะมีทุกเรามีเขาเรียกว่าต้องมีหน้ากากอนามัยนะคะออกไปข้างนอกเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าปัจจัยที่5มีหน้ากากอนามัยมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือคุณป๊อปทิวส์เดย์นะคะบอกบราซิลอ่วมค่ะติดโควิดทะลุ1ล้านรายนะคะป่วยเพิ่มวันเดียว
5.4 หมื่นรายแล้วครับ 50,000 โอ้ 50,000 รายต่อวันเลยนะคะแล้วบอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนว่าโลกอยู่ในระยะใหม่ที่เป็นอันตรายจากการระบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่อิตาลีพบสัญญาณการระบาดระลอกที่2อีกแล้วนะครับโอ้โหนี่น่าเป็นห่วงค่ะน่าเป็นห่วงคุณนิสาเขาชะเมาบอกชอบมากรายการนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมรายการค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าข่าวนะคะเข้าข่าวที่น่าสนใจกันค่ะเรามาดูข่าวนี้กันค่ะจาก newsmthai.com นะคะกรมศิลป์ก็เร่งหารือนะคะในการฟื้นฟูอาคารไม้120ปีค่ะบอมเบย์เบอร์มาค่ะเมื่อวานนี้นายประทีปเพ็งตะโกนะคะอธิบดีกรมศิลปากรก็เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารไม้โบราณซึ่งเป็นอาคารที่ทำการเก่าของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งซึ่งตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองแพร่ทางตะวันตกเฉียงใต้ริมแม่น้ำยมทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างมากกรมศิลปากรได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าอาคารหลังที่ถูกรื้อถอนก็คืออาคารสำนักงานบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งตามประวัติก็สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2432อาคารหลังนี้เป็นเรือนไม้ประยุกต์หรือว่าสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างอาคารท้องถิ่นและอาคารแบบตะวันตกที่มีความนิยมสร้างขึ้นในระยะที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาทำสัมปทานป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือของไทยเมื่อบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งหมดสัมปทานจึงมอบอาคารให้กับรัฐบาลไทยอาคารสำนักงานบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งจึงนับเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นอาคารอนุสรณ์สถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของกิจการค้าไม้ในเมืองแพร่ปัจจุบันก็อยู่ในเขตสวนรุกชาติเชตวันอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ในความดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้ก็ได้สั่งการให้สำนักสถาปัตยกรรมและสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมศิลปากรและจังหวัดแพร่ในการฟื้นฟูอาคารภายใต้แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานโดยในเบื้องต้นจะต้องดำเนินการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็จะทำรูปแบบรายการอาคารดังกล่าวและตรวจสอบวัสดุที่รื้อลงมาเพื่อนำกลับไปติดตั้งยังตำแหน่งเดิมให้ได้มากที่สุดเพื่อให้อาคารทรงคุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิมทางนี้ก็ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมศิลปากรนายอรุณศักดิ์กิ่งมณีร่วมกับจังหวัดแพร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักสถาปัตยกรรมและสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นโดยละเอียดภายในสัปดาห์นี้แล้วค่ะเรามาดูข่าวต่อเนื่องจากเรื่องนี้เลยนะคะก็มีหลายฝ่ายนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้เกรงว่าจะมีเรื่องทุจริตกันเกิดขึ้นค่ะจาก dailynews.co.th นะคะธรรมนูญก็ชี้นะคะรื้อบอมเบย์เข้าข่ายอาชญากรรมปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะล่าสุดนะคะนายธรรมนูญสิทธิสมานค่ะสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุนะคะบอกว่าอาชญากรรมที่จังหวัดแพร่เหตุเกิดขึ้นกับบ้านโบราณสถานอายุเกือบ130ปีอันเคยเป็นที่ทำการของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้สวนรุกชาติเชตวันถนนยันตกิจโกศลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งท่านบอกว่าอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายอาชญากรรมอย่างน้อยก็ในความหมายอย่างกว้างปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆไม่ได้ไม่อย่างนั้นอาชญากรรมลักษณะนี้ก็จะยังมีโอกาสเกิดขึ้นอีกต่อไปสมควรทำความจริงให้เป็นที่ประจักษ์รัฐบาลอย่าเพียงแต่ปกป้องหน่วยงานในสังกัดและข้าราชการประจำการกระทำใดเข้าข่ายผิดกฎหมายไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือว่าประมาทต้องยอมรับแล้วก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดรวมทั้งวางมาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบแล้วก็เร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่ผิดซ้ำซากสมดังที่ท่านนายกกล่าวกับประชาชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่หลังโควิด-19 ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลผมจะยื่นกระทู้ถามด้วยวาจาหรือว่ากระทู้สด
ั้งคำถามนายกในการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2563นี้ที่ต้องถามนายกก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในหลายกระทรวงอาทิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือว่าแม้แต่กระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รัฐมนตรีท่านใดมาตอบก็สุดแต่ทิพย์พิจารณารายละเอียดนั้นเนื่องจากเป็นกระทู้สดโดยหลักแล้วก็ไม่ควรเปิดหมดล่วงหน้าเพราะเดี๋ยวจะไม่สดแต่เชื่อว่าพอจะคาดการณ์กันได้หวังว่ากระทู้นี้จะผ่านการวินิจฉัยจากท่านประธานวุฒิสภาว่าเข้าลักษณะกระทู้ถามด้วยวาจาตามข้อบังคับแล้วหวังว่าจะผ่านการจับสลากจนได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเกิน3กระทู้ในวันจันทร์นี้ค่ะต้องติดตามดูอีกนะคะเรามาดูนักร้องอีกท่านหนึ่งค่ะนักร้องมาเลยนะคะคุณศรีสุวรรณค่ะจาก newsmthai.com นะคะศรีสุวรรณก็แฉนะคะมีขบวนการซื้อขายไม้เก่าอาคารบอมเบย์เบอร์มาค่ะเมื่อวานนี้นะคะ19มิถุนายน2563นายศรีสุวรรณจันยาค่ะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กศรีสุวรรณจันยากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนจำนวนมากเกี่ยวกับการรื้อทุบทำลายอาคารบอมเบย์เบอร์มาอายุ127ปีนะคะท่านบอกว่าการรื้อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าวเป็นที่แปลกใจของชาวแพร่และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากว่าเหตุการณ์จึงไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่จะต้องมีการทำทะเบียนไม้หรือว่าทำโค้ดไม้แต่ละชิ้นที่ถอดออกมาเพื่อนำมาฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อนำกลับไปสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมโดยใช้ไม้เดิมๆจึงจะถือว่าเป็นการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอาคารดังกล่าวให้ยั่งยืนต่อไปได้วิธีการดังกล่าวตรงกันข้ามกับคำให้สัมภาษณ์ของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อ้างว่าได้รับรายงานจากนายธัญญาเนติธรรมคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ชี้แจงว่าเป็นการซ่อมแซมอาคารแต่ของบประมาณจังหวัดส่วนการรื้ออาคารซึ่งเป็นไม้ทั้งหลังไม่ได้เอาไม้ไปไหนไม้ทุกแผ่นก็ยังกองอยู่ที่เดิมส่วนสาเหตุที่ต้องรื้อไม้ลงมาเพราะว่าฐานรากคอนกรีตของอาคารนั้นเสื่อมสภาพการจะซ่อมแซมได้ต้องทุบทิ้งแล้วทำฐานใหม่เมื่อทำฐานเสร็จก็จะนำไม้ที่รื้อออกมาประกอบเป็นตัวอาคารล่าสุดทางสมาคมก็ได้รับข้อมูลที่ผิดปกติเกี่ยวกับการรื้อทุบทำลายอาคารดังกล่าวจากสายข่าวกอรมน.แจ้งมาบอกว่ามีการเจรจาซื้อขายไม้เก่าชั้นดีบางส่วนที่รื้อออกมาจากอาคารบอมเบย์เบอร์มาออกไปขายแล้วโดยพ่อค้าไม้เฮือนเก่าจากบ้านป่งท่าข้ามอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่โดยมีความพยายามที่จะขนย้ายไม้เก่าออกจากพื้นที่ในเวลากลางคืนเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่จนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดแพร่ต้องประสานเพื่อดักจับกุมหากมีการลักลอบขนย้ายกันจริงแต่พอเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวดังขึ้นมาก็มีการเจรจาขอไม้บางส่วนคืนแต่ถูกปฏิเสธเพราะว่าคืนไม้ไม่คืนเงินกรณีดังกล่าวถ้าเป็นไปตามแจ้งของสายข่าวกอรมน.ย่อมชี้เห็นว่าการรื้อทำลายอาคารบอมเบย์เบอร์มามีเจตนาที่จะเอาไม้แล้วก็เอาไม้เก่านั้นมาประกอบเป็นอาคารเหมือนเดิมหากแต่จะเอาไม้ใหม่ทั้งหมดมาดำเนินการซึ่งก็ผิดหลักการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์โดยสิ้นเชิงและสิ่งที่รัฐมนตรีพูดจะถือว่าเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือไม่ด้วยเหตุดังกล่าวในวันนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจำต้องนำความไปร้องเรียนกล่าวโทษหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติอย่างใดๆในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าตามกฎหมายอื่นๆต่อปปช.เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่สมควรของการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกกระทรวงทบวงกรมต่อไปค่ะตอนนี้ก็จังหวัดแพร่นะคะเพิ่งทราบมาหลังจากที่มีเรื่องนี้ค่ะว่าจังหวัดแพร่นี่มีอาคารที่น่าอนุรักษ์ไว้เยอะมากนะคะอายุ100ปีขึ้นไปทั้งนั้นอยู่อีกหลายอาคารเลยค่ะวันนี้นิมนต์ท่านค่ะก็ได้ยินข่าวมาอะไรนะจำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชม
คือมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งไอ้อาคารอันนั้นนะแล้วก็ถูกรื้อทำลายไปอันนี้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้วอาคารนั้นถูกรื้อทำลายไปก็ที่จะมาต่อเติมก่อสร้างอย่างเดิมทำไม่ได้นอกจากว่าส่งภาพอันนั้นกลับไปที่พม่าเพราะว่าพม่ามาก่อสร้างให้ส่งกลับไปให้ที่ศิลปากรหรือว่าช่างของทางพม่าแล้วไหนที่เขาช่วยกันคิดว่าอาคารหลังเนี้ยจะกลับมาสร้างได้ยังไงก็ช่วยกันคิดช่วยกันกลับมาทำให้ที่ประเทศไทยถึงอาคารหลังนั้นถึงกลับมาได้เหมือนอย่างเดิมแล้วก็ถูกแอบลักลอบทุบทิ้งไปเหมือนกันแล้วก็มันมีภาพอยู่ภาพเดียวด้วยซ้ำไปที่ภาพอันนั้นนะแต่อันนี้ก็คือมีประวัติศาสตร์อันนี้มาอีกแล้วก็มันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แหละรู้แต่ว่าหน่วยงานของราชการหลายหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสำนักงานบริหารอนุรักษ์แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติอะไรแล้วก็นักร้องอย่างที่ในน้ำคำบอก บอกว่าให้ออกมาชี้แจงก็ขอบคุณนะที่ประเทศไทยคนในประเทศไทยช่วยกันดูแลช่วยกันปกป้องของวัดอาคารศิลปะของเก่าของดั้งเดิมซึ่งจังหวัดแพร่นี่สมัยก่อนนี่จะมีไม้อยู่เยอะมากนะคะเท่าที่รู้นะแล้วก็ไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถึงที่มีอาการอะไรต่างๆที่เกิดอยู่ในจังหวัดแพร่ที่เป็นของเก่าของโบราณเนาะโรงเรียนป่าไม้ก็อยู่ที่แพร่ใช่ไหมคะเออนี่แหละนี่แหละกรมอะไรท่านปัจฉาสมณดินไทยก็เรียนที่นู่นเลยค่ะอ๋อใช่เนาะก็คิดว่าจะต้องมีการสอบสวนเนาะสอบสวนแล้วก็สิ่งที่สำคัญเท่ากับสิ่งที่คิดว่าจะให้กลับมาอย่างเดิมนั่นคือว่าจะกลับมาซ่อมแซมเหมือนเดิมใช่ไหมมันก็ไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าทำไปจับคนที่ทำอันเนี้ยที่ต้องมีเหตุที่จะทำอันเนี้ยทำให้มันล่มพังลงไปเนี่ยจับมาให้ได้กับมันสำคัญมันก็สำคัญพอๆกับเราที่จะให้อาคารในนี้กลับคืนมาแล้วก็บอกว่าที่จะรื้อลงไปเนี่ยเพื่อจะสร้างอาคารใหม่แต่การรื้อเนี่ยมีคนเขาก็วิเคราะห์วิจัยบอกว่ามันก็เหมือนกับรื้ออาคารที่ไอ้รื้อบ้านรื้อช่องอะไรเหมือนที่แบบรื้อลงมาให้มันเสร็จๆอ่ะแต่ถ้ามันจะรื้อออกมาเพื่อที่จะเอาไม้เนี่ยไปซ่อมแซมใหม่มันจะต้องมีการคัดเกรดไม้คัดไม้อันนี้แบ่งแยกไม้ว่าไม้อันนี้เป็นลักษณะอันนี้ไม้นี้เป็นลักษณะแบบนี้ไว้ทําตรงไหนประตูหน้าต่างไม้เสาไม้อะไรแต่นี้มันไม่มีการคัดแบ่งแยกหมวดหมู่ของไม้เลยแล้วก็มาบอกว่าเพื่อรื้อที่จะไปสร้างอาคารใหม่มันไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นคนที่เขาดูนะเขาดูออกอยู่เขาก็ให้ความรู้อันนี้มาแต่คลิปที่ลงไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการตื่นตัวในจังหวัดแพร่แล้วก็คนไทยก็ได้รู้ด้วยว่ายังมีหน่วยงานของราชการนะที่ไม่ชอบมาพากลก็อยากให้สืบให้รู้เหมือนกับถุงอะไรก็เหมือนถุงยังชีพยังชีพมันก็เป็นทางเหนือเหมือนกันนะเนาะค่ะก็ให้มันรู้ให้มันชัดเจนขึ้นมาก็ขอบคุณนะคะที่นายกที่คุณอะไรที่เขาจะคุณธรรมนูญเนาะที่จะสมาชิกวุฒิสภาที่จะไปถามก็ให้นายกจะส่งใครมาตอบก็ให้ตอบได้แล้วก็ดำเนินการด้วยทีมงานถ้าเกิดว่าดูอยู่นะคะดิฉันส่งภาพที่เป็นบ้านเก่าเป็นคุ้มเก่าทั้งที่อยู่ภาคเหนือแล้วก็อยู่ที่จังหวัดแพร่ไปให้นะคะยังไงถ้าเกิดท่านสัมมนาทางบุญช่วงวิปัสสนาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นคุ้มเก่าแล้วก็ภาพเก่าๆที่โอ้โหเป็นภาพที่มีคุณค่าอาคารต่างๆตอนนี้ยังไม่ได้ถูกทำลายหรือว่าซ่อมแซมนะคะแต่ยังใช้งานอยู่ปัจจุบันก็น่าควรอนุรักษ์ไว้แล้วอันนี้มันไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ในกรมอุทยานแห่งชาติอะแต่ถ้าคุ้มที่ในน้ำคำบอกเนี่ยถ้ามันอยู่ในประชาชนเห็นเนี่ยประชาชนช่วยกันหน่อยเป็นหูเป็นตาอนุรักษ์เอาไว้หน่อยก็หลายๆคุ้มค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวจะเปิดไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมช่วงท่านสมณะถังบุญวิปัสสนาค่ะคือมันก็ทำให้เราเห็นธรรมะตัวนึงนะที่พ่อท่านชอบมาเทศบ่อยๆเรื่องกองงานอากาศ
ถึงที่สุดแล้วมันก็ถูกลื้อไปแล้วเปลี่ยนอันใหม่หมดเลยทั้งน้องเนี่ยมันก็สุดท้ายก็ต้องมาเพราะท่านเองก็ต้องมาจุติมาเกิดเพื่อที่จะลื้อฟื้นศาสนาขึ้นมาใหม่ท่านคะอันนี้มันมีแปลกๆด้วยว่าจะเอาที่ว่าจะมาซ่อมแซมเนี่ยคือเอาไม้อันเก่าที่มันมีราคามีแต่ไปขายไปแล้วแล้วจะเอาไม้มาทำมันก็ไม่เหมือนอันเดิมส่วนมากไม้สักด้วยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยไม้สักเยอะมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างที่ท่านว่านะเป็นกองอนากะมันก็นี่แหละทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะอะไรที่มันเกิดมาเป็นร้อยปีแล้วก็สายอนุรักษ์เขาก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นโดยที่ยังคงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดนะแต่ทีนี้มันก็มีได้หลายองค์ประกอบก็เลยแต่ว่าข่าวพวกนี้อาตมาดูๆแล้วมันอยู่ที่เจตนาของคนนั่นแหละนะเจตนาของคนที่ลื้อเนี่ยลื้อเพื่อที่ต้องการจะเอาผลประโยชน์หรือความเห็นแก่ตัวมาให้ตนเองหรือเปล่านะหรือว่าเป็นลักษณะของในเชิงวิศวกรรมแล้วมันจะต้องทำฐานรากใหม่อะไรอย่างนี้เพราะว่าร้อยกว่าปีที่แล้วเรื่องการฐานลงฐานรากอะไรเขาก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่อะไรทั้งนองเนี้ยถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องไปจบที่เจตนาและของเจตนาของผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการรื้อถอนจะทำให้มันดีขึ้นหรือว่ามีเจตนาที่จะมีผลประโยชน์แอบแฝงซ่อนหน้าซ่อนหลังอะไรกันอยู่ลักษณะนี้ไงประเทศไทยเราเองเราก็นี่แหละได้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้แหละเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าไม่เราเห็นนะดินพอมันควบแน่นมันก็กลายเป็นหินพอมันผุก่อนมันก็กลายเป็นดินวนไปวนมาอยู่เงี้ยน้ำพอเกิดความร้อนก็ระเหยกลายไปเป็นเมฆพอควบแน่นก็กลายเป็นฝนตกลงมาเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยหมุนไปหมุนมาเป็นวัฏจักรของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยการผ่านช่วงวิถีอะไรตัวมีอะไรมันก็ทำให้เราได้ศึกษาจริงๆแล้วถ้ามาเคยไปนะคุณอีในน้ำคำวิทยาลัยป่าไม้แพร่เนี่ยนะเคยสมัยก่อนตอนจะมาเรียนอยู่ชั้นมัธยมเนี่ยก็จะเรียนสายเกษตรนี่แหละนะแล้วเขาจะมีการแข่งขันทักษะอะไรตรงนี้อะไรเขาจะไปแข่งกันที่นี่แหละแต่มาอยู่พิษณุโลกไงนะเขาก็จะไปกันที่โรงเรียนป่าไม้แพร่นี่แหละก็ไปยังจำภาพได้เลยนะว่ามันโอ้โหต้นไม้มันเยอะมากเลยนะ เขาทุลักต้นไม้นะตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่แหละแต่จำภาพในสัญญายังอยู่ว่าโรงเรียนป่าไม้แพร่เนี่ยก็คือเขาสอนในการที่จะขยายต้นไม้ขยายต้นไม้อะไรนะแล้วก็ให้คนที่เข้าไปเรียนเนี่ยเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแม้กระทั่งเรื่องดินเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนั่นแหละจริงแล้วถ้าเรามาเรียนรู้ในเชิงศาสนาพุทธเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าศาสนาพุทธก็เป็นวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์นะเพราะจริงแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเขาก็แยกออกเป็นแค่สองอย่างนั่นเองคือวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เนี่ยเขาจะเรียนรู้เรื่องดินน้ำลมไฟอะไรทั้งนองเนี่ยแล้วก็วิทยาศาสตร์ในเชิงชีวะก็จะเรียนเรื่องพีชะเรื่องอะไรตัวนี้อะไรไงนะแล้วพวกเราเองก็มาเรียนรู้สองอย่างนี้แหละนะทำจิตให้เป็นพีชะทำจิตให้เป็นอุตุอะไรลักษณะนี้ไงนะเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้ได้สูงสุดลักษณะนี้นั้นตรงนี้ก็เอาเถอะในเมื่อนักร้องอภิสีลงมาเขย่าแล้วนะ พ่อใหญ่ทำนูนลงมาเขย่าแล้วก็ดูแล้วกันว่าในภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ไงก็ต้องดูนะคะภาพที่ส่งให้ทีมงานก็คือภาพที่ยังไม่ได้มีการรื้อถอนหรือว่าซ่อมแซมแต่อาจจะเป็นอาคารบางอย่างหรือว่าคุ้มบางอย่างก็ยังสปชาอย่างที่ศิกมาศบอกค่ะประชาชนก็ยังเห็นช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหลายอาคารหลายคุ้มนะคะดิฉันโอ้มองแล้วเป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมนะคะบอมเบย์ชื่ออันนี้ชื่อบริษัทนะคะแต่ว่าสถาปัตยกรรมต่างๆที่ตอนนี้นะคะควรอนุรักษ์ไว้อย่างที่เนี่ยค่ะอย่างที่ภาพที่เห็นนะคะเดี๋ยวดิฉันขอดูนิดนึงค่ะอาคารสีเขียวนี่จะเป็นของบ้านวงพระถางนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมืองเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของเมืองแพร่ในอดีตเป็นของพ่อเจ้าเสาวงพระถางซึ่งเป็นน้องชายหลวงวิบูลบุตรเขยของแม่เจ้าบัวถาเจ้าของบ้านวงบุรีโดยสันนิษฐานว่าใช้ช่างชุดเดียวกันกับบ้านวงบุรีโดยดัดแปลงให้มีขนาดเล็กลงบ้านหลังนี้ปัจจุบันยังมีลูกหลานของท่านอาศัยอยู่แล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะก็ลองดูหลายๆหลังนะคะหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเจ้าหนานชัยวงศ์ค่ะผู้สร้างบ้านหลังนี้คือพระยาบุรีรัตน์มหายศปัญญาราวปี2450เพื่อเป็นเรือนหอให้ลูกสาวคือแม่เจ้า สุทันมากับพ่อเจ้าหนานชัยวงศ์เป็นบ้านไม้โบราณฉลุลายแบบขนมปังขิงสันนิษฐานว่าเป็นช่างชุดเดียวกันกับบ้านวงบุรีตัวบ้านทาสีไข่ไก่คริบแดงด้านในไม่ทาสีเพื่อให้เห็นเนื้อไม้ที่พิเศษคือบ้านนี้ไม่มีห้องน้ำในตัวอยู่ตั้งแต่เดิม
บ้านนี้ปัจจุบันมีผู้อาศัยอยู่แล้วก็มีแผนจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้วยค่ะหลายหลังเลยนะคะก็มีหลายหลังนะคะที่ควรอนุรักษ์ไว้พวกเราก็คงพอทราบกันนะคะโดยเฉพาะแถวภาคเหนือภาคอีสานก็น่าจะมีเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาคารบอมเบย์เบอร์มานะคะที่มีปัญหากันอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนะคะนี่คืออาคารน้ำเพชรโรงเรียนนารีรัตน์ค่ะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับคุ้มเจ้าหลวงก็เป็นอาคารไม้เก่าแก่นะคะเรียกว่าอาคารน้ำเนี่ยค่ะก็เป็นหลายอาคารนะคะที่คนเขาบอกว่าจะมีลายฉลุอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของหลายๆเป็นอัตลักษณ์ของหลายๆอาคารนะคะน่าควรอนุรักษ์ไว้อะค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวในเรื่องของสุขภาพกันค่ะการดูแลสุขภาพยังไงในช่วงนี้กันบ้างนะคะทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจค่ะดิฉันจะเริ่มข่าวสุขภาพจิตใจกันก่อนนะคะดูที่ไหนก็ดูแล้วชุ่มชื่นหัวใจทุกทีค่ะสำหรับข่าวลักษณะนี้นะคะจากแนวหน้า .com ค่ะเขาบอกว่าคลิปนี้คนดูเป็นล้านนะคะเสียงเรียกไอ้หนูไอ้หนูพร้อมผ้าหนึ่งผืนช่วยเด็กๆคลุมหัวในวันที่ฝนตกค่ะผู้ใช้ Facebook ชื่อว่ามายุรีนิโรรัมนะคะได้โพสต์คลิปสุดประทับใจที่เกิดขึ้นบนท้องถนนท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักระหว่างรถติดไฟแดงอยู่นั้นรถกระบะคันหน้ามีเด็กๆนั่งอยู่ด้วยสภาพเปียกปอนบางคนก็หยิบถุงพลาสติกคลุมหัวบางคนก็ใช้มือบังนะคะจนคนขับรถนั้นอดสงสารไม่ได้อดสงสารไม่ได้เขาทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันค่ะเป็นไงกันเนาะก็ไม่รู้จักเอาลูกแน่ดีละตายหนังสารนี่นะคะผู้โพสต์บอกว่าเด็กๆหลังรถก็หนาวผ้าผืนก็ไม่ใหญ่หรอกแต่ก็คงช่วยให้คลายหนาวกันได้บ้างแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าคนที่ไม่รู้จักนะคะคือไม่รู้จักกันเลยจนทำให้คลิปนี้นะคะมีคนเข้าไปชมแล้วเท่าไหร่รู้ไหมคะท่าน4ล้านกว่าคนแล้วค่ะคลิปนี้ค่ะสั้นๆเนี่ยค่ะ4ล้านกว่าคนแล้วบนแอป TikTok ค่ะต่อมาชาวเน็ตก็เรียกร้องให้เจ้าของคลิปเปิดเผยใบหน้าของพี่ชายใจดีเจ้าตัวก็ปล่อยคลิปล่าสุดพร้อมเผยความในใจว่าสำหรับคลิปที่ลงไปนั้นน่ะก็ไม่คิดว่าจะดังขนาดนี้ ทำไปเพราะว่าสงสารเด็กๆนะคะเพราะว่าสังคมแล้วก็ยุคสมัยนี้ต้องมีอะไรเติมเต็มกันบ้างสู้ๆกันไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ไม่คิดว่าคนจะดูเป็นตั้ง4ล้านเลยนะคะ ก็ตกใจเหมือนกันค่ะเรามาดูเรื่องสุขภาพร่างกายกันบ้างค่ะข่าวนะคะนำมาจากdpropertyproperty.com ค่ะค่ะบอกว่าอยู่บ้านอย่างไรนะคะให้กินดีสุขภาพดีในช่วงโควิด19ค่ะก็นำเรื่องอาหารต่างๆนะคะที่จะให้พวกเราได้รับประทานกันในช่วงที่เราจะต้องดูแลร่างกายในช่วงมีโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะจากไวรัสเนี่ยค่ะก็เลยยกตัวอย่างส่วนหนึ่งของบทความนะคะบอกว่าพืชผักสมุนไพร3กลุ่มค่ะที่แนะนำให้กินในช่วงโควิด19นะคะซึ่งในแก่หนึ่งนะคะกลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะก็คือพลูคาวนะคะหรือว่าผักคาวตองนั่นเองแล้วก็เห็ดต่างๆค่ะเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดหอมเห็ดอริจิเห็ดลิ้นจือซึ่งมีสารเบต้ากลูเตนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะส่วนผักที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกอย่างนึงนะคะก็คือตีผลาค่ะหรือว่าสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมได้เช่นกันนะคะอื่นๆก็จะมีขิงข่าแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยนะคะส่วนผักและผลไม้ผักพื้นบ้านที่มีวิตามินซีสูงช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านการติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินซีข้อมูลก็มาจากกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกค่ะก็บอกว่าดอกขี้เหล็กนะคะมีวิตามินซีสูงเลยนะคะถึง484มิลลิกรัมค่ะขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กค่ะยอดมะยมค่ะยอดมะยมนี้มีวิตามินซีสูงถึง302มิลลิกรัมเลยค่ะผักมะรุมนะคะวิตามินซีนี่สูงถึง262มิลลิกรัมเลยค่ะผักหวานนะคะมีวิตามินซี218มิลลิกรัมค่ะพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะมีวิตามินซีถึง204มิลลิกรัมเลยค่ะยอดสะเดาค่ะมีวิตามินซีถึง194ค่ะใบเหลียงนะคะมีวิตามินซี192มิลลิกรัมค่ะมะระขี้นกนะคะมีวิตามินซี190มิลลิกรัมค่ะ
ฟักข้าวนะคะมีวิตามินซี178มิลลิกรัมค่ะผักเชียงดาค่ะมีวิตามินซี153มิลลิกรัมคะน้านะคะมีวิตามินซี147ค่ะแล้วก็ผักแพลวนะคะมีวิตามินซี115มิลลิกรัมค่ะส่วนผลไม้ที่มีวิตามินซีแล้วก็มีสารกลุ่มไบโอเฟลโวนอยด์ที่สูงนะคะก็คือมะขามป้อมค่ะเมลิต้านั้นมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ถึง12เท่าด้วยนะคะรสเปรี้ยวในมะขามป้อมยังมีฤทธิ์กัดเสมหะบรรเทาหวัดแล้วก็แก้ไอได้อย่างดีค่ะรวมถึงผลไม้หลากสีนะคะผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงประกอบด้วยสารสำคัญแอนโทไซยานินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นสารที่ช่วยให้วิตามินซีสามารถออกฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีค่ะส่วน3นะคะกลุ่มที่มีงานวิจัยเบื้องต้นว่ามีสารสำคัญค่ะที่อาจช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะต้องบอกว่าเป็นมีโอกาสลดการติดเชื้อนะคะไม่ใช่ว่าแก้นะคะ มีโอกาสลดการติดเชื้อก็คือผักผลไม้ที่มีสารเคอร์ซิตินสูงได้แก่พลูคาวหรือว่าผักคาวตองนะคะ มีหอมแดงมีหอมหัวใหญ่มีมะรุมมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีใบหม่อนค่ะแล้วก็ผักผลไม้ที่มีสารเฮสเพอริดินนะคะแล้วก็สารรูทีนสูงก็ได้แก่ผิวแล้วก็เยื่อหุ้มด้านในเปลือกผลของพืชตระกูลส้มค่ะเช่นส้มมะนาวมะกรูดหรือว่าส้มซ่านะคะแล้วก็มีผักที่มีสารโอเรนทินอย่างเช่นกะเพราค่ะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นธัญพืชที่มีลิกแนนนะคะซึ่งดิฉันว่าชาวอโศกนะกินแทบทุกผักที่เป็นลดการที่เห็นใช่ไหมคะเออแล้วคุ้นๆอยู่ที่ถาดที่ศาลานะคะแล้วก็เมนูอาหารที่แนะนำให้กินเองที่บ้านได้นะคะก็คือ1เมี่ยงคำค่ะประกอบด้วยส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านไวรัสนะคะได้แก่มะนาวพร้อมเปลือกหอมแดงขิงพริกแล้วก็มีโปรตีนจากอื่นๆด้วยค่ะ2นะคะก็คือต้มโคลงค่ะก็คือเพิ่มภูมิต้านทานไวรัสด้วยเห็ดหอมแดงมะนาวพริกตะไคร้ข่ามะเขือเทศแล้วก็ได้โปรตีนจากอื่นๆด้วยค่ะต้มยำนะคะเพิ่มภูมิต้านทานให้ไวรัสด้วยข่ามะนาวเห็ดพริกตะไคร้ใบมะกรูดด้วยค่ะ4เมนูสารพัดเห็ดค่ะก็คือเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยเบต้าครูเทนจากเมนูสารพัดเห็ดค่ะอาทิเห็ดหอมคะน้าผัดน้ำมันหอยหรือว่ายำเห็ดเป็นต้นค่ะผัดกระเพรานะคะก็คือกระเพราช่วยเรื่องการขับลมต้านอนุมูลอิสระลดน้ำตาลในเลือดได้กลิ่นก็ยังช่วยชูรสส่วนพริกกระตุ้นความอยากอาหารแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดวิตามินซีก็สูงแนะนำเพราะเป็นกระเพราได้ทำได้หลายๆอย่างเลยนะคะอย่างไรก็ตามนอกจากกินอาหารจากเมนูอาหารแนะนำแล้วต้องระวังเรื่องการกินอาหารจุบจิบระหว่างมื้อเพราะว่ากลุ่มนี้มักจะมีการปรุงรสที่มีความเค็มใช้สารแต่งเติมรสชาติแล้วก็น้ำอัดลมก็ขอให้งดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆการดูแลอาหารยิ่งสำคัญขึ้นต้องระวังอาหารที่มีไขมันสูงหวานจัดแล้วก็เค็มจัดนอกจากนี้ก็อย่าลืมออกกำลังกายประจำแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมงด้วยนะคะโอ้โหอาหารนี่ก็ไม่ยากเลยนะคะทั้งเมี่ยงคำผัดกะเพราเรากินเป็นประจำกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะคะคลิปก่อนที่จะนำเรื่องมาคุยกันนะคะเป็นคลิปของชายท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณตาสว่างนะคะคุณตาสว่างเนี่ยค่ะท่านอายุ100ปีแล้วนะคะแต่ว่าท่านเป็นแชมเปี้ยนในการวิ่งแข่งนะคะตั้งแต่อายุ98ปีเดี๋ยวเรามาชมคลิปนี้ค่ะสำหรับคุณตาสว่างที่ยังเขาเรียกว่าฟิตปังแต่ปิ๊บก็ยังดังวิ่งแข่งก็ยังได้นะคะเราชมคลิปนี้กันค่ะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นครับเดินไวมากอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนู้นนิดนึงได้ไหมอ้าววิ่งไปFeel it.
ชมคงไม่ตามฝันนะคะ คุณตาสว่างท่านนี้อายุ100ปีค่ะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคะบอกว่า70ปีวิ่งได้ขนาดนี้ก็เอาแล้วนะคะ ช่วงนี้นี่เหมือนท่านค่ะได้ดูคลิปนี้แล้วได้ต้องร้องโอ้โหโอ้โหท่านทางบุญร้องอื้อหือถึงมาร้องโอ้โหอายุ100ปี100ค่ะ100ปี98ปีก็เป็นแชมเปี้ยนวิ่งแล้วค่ะระดับเอเชียยังร้องโอ้โหต่อนะหน้าไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยนะเนี่ยสงสัยแค่นี้มนท่านไปวิ่งริมมูลบ้างนะวิ่งที่ริมมูลเขาวิ่งชายทะเลน่ะเราไปวิ่งที่ริมมูลท่านนี่ท่านจะได้อายุยืนยืนเนาะส่วนเรื่องอาหารอะไรเนี่ยโอ้โหกลับมาที่บ้านราษฎร์นะได้มียำตะไคร้ขึ้นศาลาทุกวันมันก็ม้วนเดียวจบเลยนะตั้งแต่ตะไคร้นี่มีทั้งหอมแดงเนี่ยมีทั้งพริกมีทั้งอะไรมีความเปรี้ยวของมะนาวเนาะแล้วก็ผัดกะเพรามีขึ้นศาลาเกือบทุกวันทุกวันค่ะไม่มีเกือบนะเนาะทุกวันเนาะค่ะแล้วก็มีน้ำพริกโควิดที่ฉันตั้งชื่อกับคุณปางงามงานมีทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดครบทุกรสดิฉันบอกว่าดิฉันก็ปังงานตั้งชื่อว่าน้ำพริกโควิดเพราะว่านี่เนี่ยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคแล้วก็กลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันภูคาวก็ขึ้นเป็นผักสดเราจะมีผักสดเป็นถาดใหญ่เลยนะขึ้นศาลาเกือบทุกวันแต่นี้ก็ย้อนไปที่ตอนต้นที่ท่านพูดบอกว่าการให้อย่างคนฉลาดนี่ถ้าให้มีจิตสำนึกใช่ไหมคะอย่างนี้นี่เป็นคลิปที่น่ารักนะเด็กนี่เขาคนที่ให้นี่เขาเห็นแล้วเขาสงสารเด็กนะเขาบอกเขาไม่นึกว่าจะดูกัน4ล้านคนแต่เขาโยนผ้าให้เพราะว่าสงสารเด็กตอนนี้มีอันนึงที่ท่านบอกว่าให้อย่างมีจิตสำนึกเนี่ยก็มีที่ทางภูเก็ตนะคะเขาโทรศัพท์ไปที่ร้านอันนี้เขาบอกว่าโทรไปตอนวันหนึ่งเขาบอกเอ๊ะผมรู้จักคุณหรือเปล่าบอกไม่รู้จักกันครับแต่แล้วจะมาบีเรื่องอะไรคือว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นมีคนขโมยเข้าร้านของคุณปีนเข้าไปในร้านของคุณอันนี้ก็คือว่าแล้วทำไมถึงโทรมาเพราะว่าผมเคยได้รับอาหารจากร้านของคุณในโครงการปันอิ่นครับนี่คือให้อย่างคนที่มีจิตสำนึกแต่ว่าเขาไม่ได้ว่าคุณจะต้องมาตอบแทนอะไรนะแต่ว่า คือเขาก็ดูแลกันนะเขาได้รับจากร้านอันเนี้ยแล้วเขาก็มีจิตว่าเออจะต้องดูแลร้านอันนี้นะมีใครมาอะไรเนี้ยมาขโมยมีอะไรเกิดขึ้นกับร้านนี้หรือเปล่าเพราะว่าร้านเนี่ยให้คนในประเทศที่มีความเกิดในช่วงโควิดเนี่ยได้อิ่มท้องน่ะก็เป็นโครงการปันอิ่มของเขาเนี่ยเขาก็คือว่าเป็นการฝากร้านไว้กับประชาชนเลยไม่ได้ฝากร้านไว้ที่ตำรวจแต่ว่าเขาได้ฝากท้องให้กับประชาชนได้อิ่มแต่ประชาชนก็ตอบแทนเขาค่ะเหมือนท่านครับก็กินอะไรลงตัวก็เอาอันนั้นนะแล้วก็รับอะไรจากใครก็จิตมันจะเกิดตัวกตัญญูที่จะตอบแทนบุญคุณทั้งที่เราเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาทุกวันนี้เพราะบุญคุณของพระครูสมณโพธิลักษณ์เราก็ต้องหาโอกาสหาเวลาใช้ทุกขณะลมหายใจตอบแทนบุญคุณของพ่อเราไปอะไรลักษณะเนี้ยนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเห็นคุณตาอายุร้อยเนี่ยวิ่งโอ้เรานึกถึงพ่อเราเลยนะ คือพ่อเราก็ผ่องไม่ได้แพ้เขาหรอกขออภัยเถอะนะแล้วก็รู้สึกว่าการวิ่งแต่ว่าผู้หญิงที่วิ่งข้างๆคุณตาเนี่ยก็คือคุณป้าคนนี้ก็คือลูกสาวค่ะแล้วลูกสาวคนนี้เป็นคนบอกเองว่าการที่คุณตาเขาวิ่งได้เนี่ยเขาเริ่มจากวิ่งทีละนิด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 ค่อยไต่ระดับขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่หัวผ้าอะไรสนาเนี่ยนั่นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันก็เริ่มไต่ระดับทีละเล็กละเล็กแล้วก็ตรวจสอบเดินมรรคก็ตรวจสอบผลเดินมรรคก็ตรวจสอบผลไปเรื่อยๆเหลือ1นาทีเชิญคุณเอทสรุปเป็นกำลังฟังท่านเพลินเพราะว่าทุกอย่างก็ได้จากท่านตรงที่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามลำดับที่คุณตาก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองตามลำดับเหมือนกันนะคะพอเกษียณอายุก็ท่านก็ไม่ได้วิ่งซะเลยแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากลูกสาวเนี่ยค่ะพอดูอาหารที่คุณตารับประทานก็จะประเภทต้มนึ่งอบย่างคือจะไม่เอาอาหารทอดหรืออาหารที่เสียสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรจะอุบัติใหม่อุบัติเก่านะคะ การดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญยูอาวัดยูอีนะคะคำนี้มันอมตะมากกินอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะเอออย่าอีกมาเห็นอันนึงว่าอย่ามองว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่ามองว่ามันทำไปไม่ได้แต่นี่เขามีลูกสาวเป็นตัวผลักดันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในหมู่กลุ่มคนที่มีเพื่อนดีมิตรสหายดีเนี่ยมันยิ่งได้ใหญ่เลยอ่ะที่เราจะผลักที่จะเราจะบอกทำตามคำสอนไม่ใช่ทำตามที่พ่อครูบอกว่าเราจะอายุยืนค่ะโดยเฉพาะชาวอโศกหรือว่าญาติธรรมที่รู้จักชาวอโศกเราได้เจอสัตบุรุษแล้วนะคะเราได้เจอสยามอภิญญาผู้ที่มาประกาศศาสนา
ต่อจากพระพุทธเจ้าแล้วนะคะก็อย่าละเลยนะคะอย่าละเลยธรรมะนี้นะคะเป็นไปตามลำดับอย่างที่ท่านบอกเหมือนกันนะคะจากศีล5ศีล8ศีล10ทุกอย่างเป็นไปตามลำดับอย่าไปคิดว่าโอ้เราฟังมาเท่านั้นเท่านี้แล้วทำไมนั่งอย่างนี้ฉันเคยคิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดไปแล้วก็เหมือนท่านเคยบอกค่ะคิดทำไมมันเปลืองสมองทำไปเรื่อยๆค่ะทุกอย่างก็จะเป็นไปตามลำดับอย่างที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้นะคะร่างกายสุขภาพร่างกายของเราก็เป็นไปตามลำดับเหมือนกันค่ะถ้าเราไม่ดูแลร่างกายในวันนี้วันหน้าแล้วก็เป็นอย่างนั้นละค่ะเช่นกันนะคะสำหรับวิปัสสนาข่าววันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านสัมมนาท่านสิกขมาสที่ร่วมรายการค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนพร้อมทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ